ิึ้นจักแห่งพระบัญชาขอต้อนรับทุกท่านรับฟังคำสอนที่จะพาท่านก้าวเข้าสู่ฤดูการใหม่ mm hmm. การเคลื่อนไหวโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และการเจิมภายใต้พระศิลิของพระเจ้า mm hmm. ท่านที่สนใจคำสอนชุดนี้หรือในชุดอื่นๆสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w u c c ว e l l o w s mm h hmm. i p c o m พี่น้องตื่นเต้นไหมครับในวันนี้ เรากำลังอยู่ในช่วงของเทศกาลอยู่เพิงซึ่งเริ่มตั้งแต่เย็นวันที่8จนถึงวันที่14ดังนั้นเรายังสามารถที่เฉลิมฉลองได้นะครับในชีวิตส่วนตัวของท่านท่านอาจจะทำเพลิงที่บ้านของท่านที่เตียงนอนของท่านหาอะไรมาคุมเข้าถ้าไม่มีก็หาป้าห่มคุมเอาเองง่า <c> ย <oughs> <c oughs> <c oughs> สุดก็คือทำเพลิงง่ายๆนะครับต่อขึ้นมาท่อประปาและวก็วางเข้าไป นต่กพบพี่น้เงาเข้าไปแสวงหาพระเจ้าจำลองภาพมันเป็นความหมายฝ่ายวิญญาณนะครับสิ่งภายนอกไม่สาคัญเท่าภายในความเข้าใจแต่หลายครั้งพระเจ้าให้ทําสัญลักษณ์ภายนอกเพื่ออะไรเพื่อให้ย้าเตือนว่าหัวใจเราเราปรารถนาจริงๆไหมนั้นทุกอย่างที่เป็นความปรารถนาภายในก็จะสะท้อนมาเป็นการกระทําภายนอกเหมือนความรักไม่ได้อยู่ข้างในแต่ความรักแสดงออกมาเป็นการกระทําที่สะท้อนจากใจแห่งความรักก่อนที่เราจะมีการได้ ฟังวจนะของพระเจ้าเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ดูวิดิทัศน์อันหนึ่งจําได้ไหมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้ก้าวเข้าสู่ปี5775นะครับ5775ซึ่งเราได้เข้าใจความหมายจริงๆแล้ว5775หรือไอยินเฮ hey! นั้นเริ่มตั้งแต่24กันยานะเจน24กันยาแต่ว่า <c oughs> เราได้ก้าวเข้าสู่อย่างบริบูรณ์ในความเข้าใจความหมายของมันและปี5775เป็นปีแห่งอะไรครับอะไรครับพายุหมุนดังนั้น เมื่อ <S an ly> สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างน้อยมีคนโพสต์ลงใน UCC นะครับของ Facebook ของ UCC บอกว่าในตอนบ่ายอย่างน้อยในกรุงเทพเองนะมีพายุหมุน3ามที่ที่เกิดขึ้นนี่ยังเท่าที่รู้นะที่คนโพสต์นะครับว่ามีพายุหมุนเกิดขึ้นเมื่อเราเป่าประกาศในสิ่งนั้นพระเจ้าให้รายหรือให้สัญญ,ญาณในฝ่ายธรรมชาติสะท้อนในสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในมิติฝ่ายวิญ,ญญาณ มันั้นแน่นอนว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนทั้งในเรียกว่าพายุในฝ่ายธรรมชาติและรวมถึงพายุในฝ่ายวิญญาณแต่สิ่งที่สําคัญบอกแล้วว่าไม่ว่าพายุของมานจะกระน,น่ำมาขนาดไหนก็ตามแต่ว่าโดยคำอธิษฐานโดยเสียงของผู้ชอบทำนั้นจะมีพลังทําให้เกิดผลอยากให้พี่น้องมีการได้ดูวิดีทัศน์ตรงนี้ที่มันเกิดพายุหมุนขึ้นที่ประเทศหนึ่งคือประเทศฟ,ฟิลิปปิน เมื่อเดือนที่ผ่านมานี้เองแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนของพระเจ้าอธิษฐาน In Jesus' name, I can send the spirit of death in Jesus' name. Spirit of death in Jesus' name. Spirit of death in Jesus' name. We will kill Jesus' in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name.

Robo Sikan na mama, Sika In Jesus' <laughs> name! In Jesus' name! Jesus name! In Jesus' 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 name. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Bravo! Jesus' name.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  Glory to God. 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 Thank you, Lord. Oh. นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งคนท้องถิ่นเขารู้ดีว่าเมื่อเมื่อพอฟิลิปปินส์จะประสบกับมรสุมพายุตลอดเวลาและเมื่อพายุหมุนเข้ามาในบ้านเรือนพังทลายเพราะว่าแรงลมของมันเนี่ยมันมันมากจริงๆเลยเหมือนเหมือนรถที่ ขับเนี่ยตอยให้ขับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงพุ่งชนเนี่ยมันกร,กระจายเลยแลแรงพายุหมุนที่เข้ามาใกล้มากเลยแต่คนของพระเจ้าสังเกตไหมเขาอธิษฐานพูดภาษาแปลกๆนมัสก,การพระเจ้าโหร้องเปล่าประกาศในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั่นอะไรก็ตามที่เป็นเหมือนพายุหมุนที่กําลังพัดเข้ามาสู่ชีวิตของเรามันไม่ใช่วิ่งหนีคนเหล่าน,นี้ไม่ได้วิ่งหนีก็ไม่ได้ทิ้งหมู่บ้านเลยเห็นไหมครับเขายืนขึ้นชูมือเป่าประกาศชัยชนะของพระองค์ ในเช้าวันนี้ให้เรามีการได้ยืนขึ้นให้เรามีการได้ชูมือขึ้นเปล่าประกาศให้ลมหมุนของพระเจ้านั้นได้พัดให้ลมหมุนของมารมันกระจุยกระจายไปเราไม่อนุอญาตให้สิ่งใดเกิดขึ้นพี่น้องอธิษฐานเลยครับให้เราพูดภาษาแปลกๆสักครู่หนึ่งแล้วเหมือนกับพี่น้องฟิลิปปินส์ที่เขามีการได้อธิษฐาน ฮาเลลูยาชันดาลาบาลาบาชันดาลาบาลาบาเดียร์พี่น้องลองนึกภาพของพายุหมุนที่มันลังเข้ามาไม่ว่าลูกใหก็ตามที่มานกำลังำเข้ามาเราบอกว่าเราเปลี่ยนทิศทางมันโดยสิทธิอำนาจแห่งพระนามของพระเยซูเราขอเปลี่ยนทิศทางของมันในพระนามพระเยซูคเจา้าเราขอเป่าประกาศชัยชนะของลมหมุนของพระเจ้าที่จะพัดให้ลมหมุนที่ไม่ได้เป็นมาจากโรมมกรองล,ลมหมุนแห่งการทําลายลมหมุนแห่ง แห่งสิ่งที่ไม่ได้เป็นมาจากพระเจ้าขอสมโปรดให้พัดกระจัดกระจายไปขอชัยชนะของพระองค์สมโปรดได้เกิดขึ้นฮาเลลูยาเราขอบพระคุณพระเจ้าในความยิ่งใหญ่และชัยชนะของพระองค์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอบพระคุณพระสันตเสริมพระเจ้าฮาเลลูยาเวลานนี้อยากให้พี่น้องได้เอามือวางตัวเราเอง ที่หัวใจของเราบอกว่าให้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในสิ่งที่พระเจ้านํามาสู่5775ให้เราดําเนินนิวิถีของพระองค์ตราบใดที่เราดําเนินนิวิถีของพระเจ้าเราปลอดภัยเพราะว่าการดําเนินนิวิถีของพระเจ้าคือการดําเนินในตาพายุจําได้ไหมเมื่อเรามีตาพายุนั้นกำแพง <c oughs> มันมีกำแพงของพายุที่พายุนี่มันจะขันหนำเข้ามาไม่ได้เมื่อเราอยู่ในตาพายุ นั้นในที่ถามบอกว่าขอให้ใจของเราอยู่ในตาพายุของพระเจ้าขอให้ความคิดของเราอยู่ในตาพายุของพระเจ้าขอให้ครอบครัวของเราอยู่ในตาพายุของพระเจ้าขอให้หน้าที่การงานของเราอยู่ในตาแห่งพายุของพระเจ้าและไม่มีโผลภายใดสดสันติสที่จะเป็นจริงท่ามกลางเราทั้งหลายเสมอไปลองที่ฐานเลยบอกว่าพระเจ้าให้ชีวิตของลูกของพระองค์วันนี้ทุกส่วนในชุดนี้อยู่ในตาพายุของพระองค์อยู่ในตาแห่งพายุของพระองค์ ที่จะไม่มีสิ่งใดที่จะกั้มกลายที่ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถทําอันตรายได้ไม่มีสิ่งใดที่จะแผ่ผ่านได้ขอพระนามของพระองค์ชัยชนะของพระองค์ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเราทั้งหลายเราขอบพระคุณและสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระเจ้าในเช้าวันนี้เราทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ที่นี่ครั้งหนึ่งเพื่อมีการได้ก้าวเข้ามาสู่ความเข้าใจในเดือนแรกของปี5775 ซึ่งจะเป็นปีที่เปิดตาใจทั้งหลายได้เข้าใจในการดําเนินในวิถีวาระเวลาของพระองค์ขอสมบูรได้สอนคนของพระองค์ให้เป็นผู้ที่ดําเนินในวาระเวลาองอิสราคือผู้ที่รู้การเวลาของพระเจ้าเพราะว่าผู้ใดที่รู้การเวลาของพระองค์ก็จะทําสิ่งที่เหมาะสมในวาระเวลาของพระองค์และความสําเร็จจะเป็นของเขาขอปาประกาศชัยชนะแห่งวาระเวลาของพระเจ้าของ5 7 7เเริ่มต้นตั้งแต่เดือนทฤษฎีในในเดือนนี้เป็นต้นไป ที่ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เราจะก้าวไปเราจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จขอปาประกาศชัยชนะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นเหนือพี่น้องอยูซีซีทุกคนที่เขาจะรู้ว่าปีนี้เป็นปีที่แตกต่างจากเดิมเมื่อเขาดำเนินในวิถีทางแองวาระเวลาของพรองข้าแต่พระเจ้าไม่มีผู้ใดที่หวานในดูเกี่ยวและไม่มีผู้ใดที่เกี่ยวในรูหวาน ขอปรองทรงโปรดให้เรามีความเข้าใจในฤด,ดูการเกี่ยวฝ่ายวิญญาณและฤดูการหวานฝ่ายวิญญาณเพื่อเราจะเป็นคนที่เกี่ยวอย่างบริบูรณ์ในวิถีทางที่เป็นมาจากปรงุงขอระเกี่ยิทั้งสิ้นเป็นของปรองในเช้าวันนี้ผ่านพัชนะของพรุง์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนอยากจะมีการได้เชิญคนหนุ่มสาวหนุ่มวัยพลังที่ต่ำกว่าสามสิบนี่ช่วยมานั่งฟังพัชนะของพระเจ้าด้านหน้า คนที่ต่ำกว่าสามสิบกันนามาเลยครับก็นนามานั่งเราเราให้เกียรติกับคนที่เกินสามสิบนั่งเก้าอี้ได้เราให้เกียรติกับท่านเพื่อบะมาฟังพรจนะของพระเจ้าอ,อย่างใกล้ชิดเชิญครับครัเจ้าจะเริ่มแบ่งปันพจนาของพระเจ้าแล้วออกมาเลยครับอาาอกมาเลยครับออกมาเลยครับเอาเลยเอาเสืออะไรมาเลยครับมาเลยโอเคข้ามาไม่ต้องส่งเสียงนะครับจะเริ่มแล้ว ช่วยตัดเข้าสู่พรอยรครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ในความเรียกว่าความชื่นชมยินดีในเดือนยีบรหูหรือเดือนทิสลีในเดือนนี้นั้นเป็นเดือนของประสบการณ์ของการรื้อฟื้นของเอฟราฮิมดังนั้นขอต้อนรับสู่และว,ว่าผลแรกของเราทั้งหลายในการเฉลิมฉลองในเดือนทิสลีนี้ เรามีการได้เข้าใจในเรื่องของผลแรกของแต่ละเดือนแต่เดือนทริฤษีเป็นเดือนที่มีความสําคัญและเป็นเดือนที่มันจะมีผลต่อ11เดือนที่เหลือในตารางเวลาของคนของพระเจ้าทําไมทริฤษีจะเป็นเดือนที่มีความสําคัญิฤษีนั้นหมายถึงว่าการเริ่มต้นในปฏิทินของพระเจ้าหรือปฏิทินฮีบรูนั้นเดือนิฤษีนั้นเป็นเดือนเริ่มต้นในปีใหม่อพยพบทที่34ข้่22และเลวินิติบทที่25 ตั้นั้นปีใหม่ปี 5, 7, 7, 5นี้เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดินในวันพุธที่24กันยาที่ผ่านมาและนั่นคือวันแรกของเดือนทิสรีดังนั้นในวงจรของเทศกาลประจําปีของพระเจ้านั้นทิสรีถือเป็นเดือนที่7 7หมายความว่าอย่างไร7หมายถึงความสมบูรณ์เจหมายถึงการเสร็จสิ้นหรือความสมบูรณ์แบบ ดังนั้นการเข้า <S <S เข้าสู่วงจรของพระเจ้าด้วยความเข้าใจและดําเนินในวิถีในสิ่งที่พระเจ้าบอกเราอย่างเข้าใจก็จะสามารถทําให้เราก้าวเข้าสู่ความสําเร็จหรือความบริบูรณ์นั่นเองดังนั้นทฤษฎีจึงไม่ได้เป็นแค่เดือนแรกของปีเดือนทฤษฎีนั้นเป็นจุดสูงสุดของวงจรของเทศกาลต่างๆดังนั้นปฏิทินประจําปีของพระเจ้านะั้นมี3ามเวลานัดหมายก็คือ3เทศกาลอย่างที่ UCC และเราทั้งหลายกําลังก้าวเข้าสู่หลักการของเทศกาล นี่ก็เปว่าเรามีค่ายในช่วงเดือนปลายเมษาถึงพฤษภาเรามีค่ายของเรียกว่าพบพระพักและค่ายเรยกว่าทรงสถิตหรือค่ายเหมือนอยู่เพิงนั้นๆในหลักแห่งพระนจาของพระเจ้าเองนั้นได้พูดถึงว่าในสามเวลานัดหมายแรกนั้นก็คือเทศกาลปัสกาซึ่งอยู่ในช่วงมีนาคมถึงเมษานั่นคือค่ายที่เรามีที่พระยองเป็นต้น นั่นหมายว่าเทศกาลปัสกาถือเป็นเดือนแรกของวงจรเทศกาลประจําปีของพระเจ้าและในนัดหมายที่สองคือเทศกาลเพนเดคอสในช่วงพฤษภาหรือมิถุนาซึ่งภาษาเวรว่าเชวาอดหรือชวาอดก็แล้วแต่ถือเป็นเดือนที่สามของวงจรเทศกาลประจําปีของพระเจ้าเทศกาลปัสกาหรือเพซักและก็เทศกาลเพนเดคอสหรือเชวาอดซึ่งเป็นเดือนที่สามก็นี่คือสิ่งที่เรากําลัง เก้าเรียนรู้และเข้าใจมากขึ้นและเทศกาลที่สามเวลานับหมายที่สามก็คือเทศกาลอยู่เพลิงเรากําลังอยู่ในเทศกาลอยู่เพิงคือกันยาถึงตุลาเทศกาลอยู่เพลิงนั้นอยู่ในเดือนทฤษรีถือเป็นเดือนที่เจ็ของวงจรเทศกาลประจําปีของพระเจ้าดังนั้นนั่นคือเดือนทฤษรีดังนั้นภาพของเทศกาลต่างๆเป็นอย่างไรเรามีการเรียนรู้ปัสกาก็คือเป็นเรื่องของการไถและการชําระ ก็คือเป็นเรื่องการปกคลุมโดยพระวิหิตและเป็นการชําระสิ่งบนทินเป็นตะคอสก็คือการจัดสรรหมายก็ว่าเป็นการจัดสรรในทางฝงกายภาพพระเจ้าประทานข้าวสาวรีให้กับคนของพระองค์พระเจ้าประทานพระบัญญัติในพันธสัญญาเดิมและพระเจ้าประทานพระบัญญามบริสุ์ในพันธสัญญาใหม่นั่นเป็นตะคอสจึงเกิดขึ้นในช่วงจิตกรรมบทที่สองที่พระยามสืบพระเจ้าเทลงมานั่นคือการจัดสรรพระยาญม์สุดของพระเจ้าให้อยู่ท่ามกลางทั้งหลาย และมีช่วงฤดูร้อนและหลังจากนั้นก็คือเทศกาลอยู่เพลิงเทศกาลอยู่เพลิงคือพัสิลิก็คือการก้าวเข้าสู่การทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อพระวิหารสมัยโม,โมเสศนั้นหรือพระปราสมัยโมเสสนั้นเราเห็นถึงรานชั้นนอกรานชั้นนอกก็คือการไถและการชำระซึ่งมีแท่นเผาบูชาและขันทองสำริดสําหรับการชำระและซึ่งแท่นเผาบูชานั้นเล็งถึงการไถ่ของพระเยซูคริสต์ที่ประงเบเหมือนแกะ <c oughs> ที่จะต้องถูกบูชาและขันทองสำลิจนั้นก็คือการชรําระนั้นเพราะโดยผลิตของไม้กางเขนของพระเยซูก็นํามาซึ่งการชําระบาปของเราทั้งสิ้นและหลังจากนั้นจากรานชั้นนอกก็ก้าวเข้าสู่เรียกว่าวิสุทธิสถานรานชั้นนอกหลังจากนั้นก้าวเข้าสู่รานชั้นในเรียกว่าวิสุทธิสถานในวิสุสทธิสถานนั้นเป็นภาพของการจัดสรรมีขนมปังหน้าประพัก ซึ่งเร่งภาพความหมายฝ่ายวิญญาณก็คือการจัดสรรฝ่ายธรรมชาติมีคันประทีปทองคำซึ่งในความสว่างเพราะว่าในรานชั้นในนั้นไม่มีแสงสว่างจากภายนอกไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เร่งภาพถึงพมยามสิศของพระเจ้าที่เป็นเหมือนผู้ที่นำทิศนำทางและเท่นเครื่องหอมบูชาเร่งถึงการเข้าถึงผ่านเป็นเหมือนคำอธิษฐานในการนมัสการพระเจ้าและหลังจมีก็ม่านมีม่านกัน้น นั้นหลังม่านนั้นคืออภิสุทธ,ธิสถานหรือห้องอภิสุทธ,ธิสถานอภิสุทธิสถานนั้นเป็นที่ทรงสถิตมีหีพันธสัญญามีเครูปที่เหมือนกับอยู่บนหีบและก็มีระหว่างเครูปนั้นคือพระท,ที่นั่งพระกรุณาเป็นที่แห่งการทรงสถิตของพระเจ้านั้นหีบพันธสัญญาจะเป็นภาพของพระศรีของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางคนของพระองค์วงจปรปฏิทินประจําปีของพระเจ้านั้นมันช่วยอะไรเรา วงจรปฏิทินของพระเจ้าในเทศกาลต่างๆนั้นมันเป็นการเดินทางไปเหมือนเส้นทางที่พาเราเก้าวเข้าสู่การทรงสถิตทำไมพระเจ้ของพระเจ้าที่อาจารย์บุรุษว่าเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปจากพัสดีหนึ่งไปสู่พัสดีหนึ่งไม่มว่าวันปีนี้เราเต็มเปลี่ยมในการดาเนิน,นพัสดีของพระเจ้าแล้วแต่เรากําลังดาเนินก้าวเข้าสู่พัสดีของพระเจ้าเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในแต่ละปี เมื่อเราก้าวเข้าสู่วงจรของความเข้าใจของเทศกาลไม่ว่าปัสกาไม่ว่าเพนทาคอสไม่ว่าอยู่เพลิงนั่นก็คือการที่เราหมายว่าก้าวเข้าไปสู่พัสดิของพระเจ้าที่เพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นดังนั้นพระวิหารในสมัยของโมเสสนั้นเราเห็นถึงลานชั้นนอกที่บอกว่าการถ่ายและการชำระและก็ภาพเปรียบเทียบนะเป็นเหมือนการเดินทางเป็นเหมือนการเดินทางเข้าไปในพระวิหารจากลานชั้นนอกสู่วิสุทธิสถานและสู่อภิสุทธิสถาน ดนั้นเดือนทิสลรีคือเดือนแห่งอับที่สุทธิสถานนี่จะเป็นเดือนที่มีความสําคัญมากเป็นเดือนที่7จ็ดไม่จะอยู่ที่เดือนที่หนึ่งนั้นนั้นวงจรสามวงจรเดือนที่หนึ่งเดือนที่สามและเดือนที่เจ็ดเดือนที่หนึ่งคือปัสกาเดือนที่สามคือเพนตาคอสเดือนที่เจ็ดก็คืออยู่เพิงและอยู่เพิงนั้นเป็นการก้าวเข้าสู่การทรงติดของพระเจ้านี่ผลว่าทําไมเรามีค้ายเพราะว่าเพื่อเราจะก้าวเข้าไปสู่แช่ตัวในการทรงสถิตของพระองค์ เว้นวักจากหน้าที่การงานต่างๆทําไมพระเจ้าอิสราเอลนั้นเมเดินทางไปที่เยรูซาเล็มในพระวิหารพระเจ้าไม่ได้บอกว่าทําเพลิงที่บ้านเพราะว่าเทศกาลอยู่เพลิงทําเพลิงที่บ้านอยู่เพลิงที่บ้านแต่พระเจ้าบอกให้เขามารวมกันเพื่อพระเจ้าจะมาอยู่ท่ามกลางาเขาในปฏิทินทางพระกัมภีร์นั้นเดือนทิสลีนั้นจะเป็นเดือนของเทศกาลในช่วงฤดูใบไม้ผลิเทศกาลช่วงฤดูใบไม้ผลินั้นก็คือ21วัน นับถอยหลังซึ่งออกแบบในการนำคุณเข้าสู่ประสบการณ์ในพัสดีของพระเจ้าในเทศกาลอยู่เพลิงนั่นในเมื่อเราคิดตามนับช่วงเวลาแห่งการรงกระิจนี้คุณจะได้ชิมประสบการณ์ในการรื้อฟื้นในทุกๆปีนี่คือสิ่งที่ระเจะบอกว่าเราเมื่อเราก้าวเข้าสู่ประสบการณ์แห่งพัสดีของพระเจ้าชีวิตของเราก็หมายว่าเปลี่ยนจากพัสดีหนึ่งไปสู่พัสดีหนึ่งทุกปีพัสดีของพระเจ้าก็จะหมายว่าเติมเต็มบริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้น ทราบราศีของพระเจ้าการเปลี่ยนแปลงเมื่อไม่มีใครที่เข้ามาใกล้พระเจ้าแล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมและเรามาดูกันว่าอะไรเกิดขึ้นในเทศกาลในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือในช่วงเทศกาลอยู่เพลิงจุดเริ่มต้นคือเทศกาลเสียงแตรนั้นวันแรกของเดือนที่7นั้นพระเจ้าได้ประทานคําสั่งหนึ่งสำหรับวันนี้คือว่าประชากรของพระเจ้าทุกคนควรที่จะฟังเสียงแตรที่เป่าออกมานี้ ดังนั้นในการก้าวเข้าสู่การเฉลิมฉลองที่กอรีบิลดิ้งในวันที่24นั้นเราได้ยินเสียงแตรมาแล้วและในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ยินเสียงแตรมาแล้วมีใครไม่ได้ยินเสียงแตรบ้างมีใครได้ยินเสียงแตรอ้าวชูวมือขึ้นอะไรกันและวันนี้เราก็จะได้ยินเสียงแตรครั้งหนึ่งเสียงแตรช่วยเป่าเพราะวันนี้คืออยู่ในช่วงเทศกาลอยู่เพลิงของพระเจ้าที่เราจะได้ยินเสียงและเสียงแตรมามีความหมายอะไรกับเราในฝันยานด้วย เมื่อเสียงแตรเป่วให้เราโห่ร้องในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยกันให้เราโห่ร้องด้วยกันนั่นคือเสียงแตรนั้นในช่วงนี้ท่านสามารถอยู่ที่บ้านท่านถ้าท่าไม่มีเสียงแตรท่านเอานกบีบมาแล้วกันบอกว่าเป่าพระเจ้าโปรงฟังเป็นเสียงแตรแล้วกันพระเจ้าไม่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรเท่ากับส่งเสียง เพราะเสียงแตรคือเสียงปลุกดังนั้นเราได้ทําแล้วในการเสริมฉลองปีใหม่ในอาทิตย์ที่ผ่านมาและการนับของยูนันเทสการเสียงแตรนั้นได้เริ่มตั้งแต่คืนวันพุธที่24ที่ผ่านมาจนถึงวันศุกร์นั่นคือเพราะว่าเสียงแตรก็คือการเรียกให้ตื่นขึ้นเป็นวันอย่างการตื่นขึ้นบางครั้งชีวิตเราทั้งหลายนั้นต้องการปลุกเหมือนนาฬิกาปลุกที่ปลุกตอนเช้าเพื่อปลุกให้ร่างกายเราตื่น เสียงแตรของพระเจ้าบางครั้งสะท้อนความหมายฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าต้องการปลูกหัวใจคนของพรองพรองต้องการปลูกว่าเราหลับไหลฝ่ายวิญญาณเรามีวิญญาณหลับไหลหรือเปล่าเราเฉยชาหรือเปล่าเรามัวใจโฟกัสหรือว่าสารบนกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเราจะต้องถูกเรียกให้ตื่นตัวขึ้นและในปีที่ผ่านมาอาจจะมีบางอย่างที่ล้มเหลวที่คุณได้ทําบาปการสามัธรมกับพระเจ้าห่างเหินเราไม่สามารถสัมผัสถึงการอวยพระพรของพระเจ้าอย่างเต็มที่ เพราะว่าถ้าไม่มีอะไรขัดขวางเป็นไปไม่ได้ที่คนของพระเจ้าจะไม่สามารถได้รับพระพรเหมือนคนที่ทานอาหารถ้าระบบลำไส้ระบบกระเพาะเป็นปกติเป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายก็จะไม่เจริญเติบโตดังนั้นการทานอาหารนั้นเมื่อระบบร่างกายดูดซึมดีร่างกายก็จะเติบโตแข็งแรงในร่างกายฝ่ายวิญญ,ญาณก็เช่นเดียวกัน เป็นไปไม่ได้ที่เรารับพระชนะของพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่เรานมัสการพระเจ้าเป็นไปไม่ได้ที่เราที่ฐานกับพระเจ้าแต่ชีวิตเราเยี่ยวแห้งในฝ่ายวิญญาณมันต้องมีซัมติงรองหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่ปิดปกติในชีวิตทั้งหลายนั้นเมื่อเมื่อแตรได้เป่าขึ้นก็เพื่อปลุกให้เราตื่นตัวเป็นเวลาที่เราจะมีการได้มองตัวเองเราหลับหรือเปล่าเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราเชื่อแชหรือเปล่าเราเป็นคนที่ขี้เศร้าหรือเปล่าเราเป็นคนที่นอนตื่นสายหรือเปล่าการเป่าแตรเสียงแตรนั้น และหลังจากนั้นก็คือเพื่อเรียกให้เราสำรวจตัวเองและกลับหลังและหันกลับในสิบวันหลังจากเทศกาลเสียงแตรคือวันยำเกรงพระเจ้านั่นคือช่วงเวลาที่พึ่งผ่านไปของเราในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อพระเจ้าปลุกให้คุณตื่นขึ้นเป็นเวลาที่เราจะกลับเสียจากทุกสิ่งที่ขัดขวางและหันกลับมาหาพระเจ้านี่เป็นเวลาที่เราจะเข้ามาใกล้พระเจ้าและขอพระองค์ที่จะสำแดงให้เห็นทุกสิ่ง ที่ขัดขวางการเดินของคุณกับพระเจ้าเราจะต้องถามพระเจ้าว่าพระเจ้าโปรุงปลุกให้ลูกตื่นตัวขึ้นฝ่ายวิญญาณเหมือนคนที่ตื่นสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆเหมือนคนที่ตื่นสามารถได้ยินโปร่งให้ลูกเห็นว่ามีอะไรผิดปกติเช่นเราตื่นขึ้นมาและเราเห็นเราเห็นแสงสว่างอยู่ในครัวรเฮ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ครัวหรือเปล่าเราต้องรีบลงไปดูสิเพื่อเราจะมีการได้ดับสิ่งต่างๆเหล่านั้น มีอะไรไหมที่พระเจ้าเรียกให้เราตื่นตัวขึ้นและให้เรานั้นได้พิจารณาดูในสิ่งที่ระบกพร่องอยู่และคุณนั้นจะพร้อมสําหรับวันแห่งการลบมลทินบาปนั้นวันแห่งการลบมลทินบาปคือวันที่จะรับการรื้อฟื้นวันที่คุณจะนําความบาปของคุณมาอยู่ภายใต้ผลิตอย่างพระเมษสปดกและรับการรื้อฟื้นอย่างสมบูรณ์แบบสู่พระเจ้าและพระประสงค์ของพระองค์ปีนี้จะเริ่มตั้งแต่อา,อาทิตย์ตกในวันที่สามตุลาคม วันแห่งการรบบนทินบาปคือวันที่เราจะอดอาหารและสแสวงหาพระเจ้าสารภาพความบาปทั้งสิ้นให้แน่ใจว่าอุปสรรคทั้งสิ้นนั้นได้ถูกนําออกไปแล้วและหนึ่งยอมแบบที่หนึ่งข้อที่เก้าจึงบอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตว์ซื่อเลี่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชําระให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นเมื่อเรามีเทศกาลเสียงตแตร ก็ค <S an> ือว <an> ันแห่งการยำเกรงพระเจ้าวันแห่งการรบบนทินบาปนั่นจะเป็นเวลาของเทศกาลอยู่เพลิงและเรากาลังอยู่ในช่วงของเทศกาลอยู่เพลิงก็คือตั้งแต่เย็นวันที่8จนถึงวันที่14จากการสามิธรรมกับการรื้อฟื้นจากพระเจ้าเทศกาลอยู่เพลิงคือสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองในความชื่นชมยินดีพี่น้องพูดพร้อมกันชื่นชมยินดีบอกคนกานชื่นชมยินดี ดังนั้นเริ่มต้นในเย็ยนวันที่แปตุลาในปีนี้เป็นสัปดาห์ที่จะมีประสบการณ์ในพัสดีและความชื่นชมยินดีเราจึงก้าวเข้ามาสู่การเมสการในเช้าวนันนี้เพื่อก้าวเข้ามาสู่เพิงแห่งพัสดีของพระเจ้าก้าวเข้ามาสู่ที่แห่งการปกคลุมในพัสดีของพระเจ้าและก้าวเข้ามาด้วยหัวใจแห่งความชื่นชมยินดีดังนั้นแผนการของพระเจ้าสาหรับการเริ่มต้นในปีใหม่5 7 7 5นั้นสิ่งแรกคือตื่นขึ้น ตื่นขึ้นโดยการฟังเสียงเป่าแตร ى. เสียงแตรที่ปลุกไม่ว่าในแตรธรรมชาติหรือแตรฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าหรือเหตุการณ์บางเหตุการณ์อาจจะเป็นแตรก็ได้ที่มากระทุ้งเราที่มาปลุกเราให้เราตื่นตัวขึ้นสิ่งที่สองก็คือกลับหลังและหันกลับก็คือหันกลับมาเพื่อเข้ามาใกล้พระเจ้าและการรับการรื้อฝื้นสิ่งที่สามคือรับการรื้อฝื้นเข้ามาหาพระองค์และปรัญญาตามแผนการของพระองค์สิ่งที่สี่คือชื่นชมยินดี เฉลิมฉลองในการอวยพรภายใต้เพลิงแห่งพระศริของปรุงก็เพื่อเชื่อว่าในสัปดาห์นี้คือสัปดาห์แห่งพระพรของพระเจ้าเหมือนที่อาจารย์ปูพูดเลยมีหมายสําคัญเกิดขึ้นในการมสการในวันนี้คือว่าไงพระพรมันปรีครับมันจะมีพระพรที่ปรีเพราะไงเพราะว่ากระจาดมันมันมันปรีออกในวันนี้เมื่อมีการนมสการไม่มีใครไปเอามีดไปไปไป,ไป,ไ,ปไปกรีดมันเหลืออะไรแต่มันปรีล้นออกมามันเป็นหมายสําคัญบางอย่างว่า ปีนี้คือปีแห่งความยิ่งใหญ่ปีแห่งการอวยพรภายใต้พัะสดีของพระองค์ครับและเมื่อชาวิเรานมัสการพระเจ้าในพัะสิีจะไม่ร้องเพลงกอรี่แด่พระเจ้าพัะสิีมีแด่พระองค์และทุกสิ่งที่กล่าวมาในะอยู่ในเดือนทฤสลีครับคืออยู่ในเดือนนี้นั้นสําหรับคนของพระเจ้าคนยิวนั้นเดือนทฤสลีเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับเผ่าเอฟราหิมดังนั้นถ้าเราเข้าใจถึงเผ่าเอฟราหิมเราก็จะเข้าใจบางสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเดือนนี้ ที่จะเข้าใจเผ่าเอปราฮิมนั้นเราจะต้องเริ่มรู้เกี่ยวกับบางอย่าง<ๆ>เกี่ยวกับพ่อของเอปราฮิมก็คือโยเซฟตอนนั้นปู่ของเอปราฮิมคือยาโคบซึ่งเป็นคนรวยมากและโยเซฟนั้นเป็นลูกคนโปรดนั่นพี่น้องจะงจําเหตุการณ์ได้ถ้าหลายคนนั้นมาเติบโตขึ้นมาตั้งแต่อยู่ในคริสตจักรเด็กท่านก็จะเริ่มเข้าใจคําว่าโยเซฟโยเซฟถูกพี่ชายแกล้งอย่างไรโยเซฟถูกขายไปอย่างไรในสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อที่จะสแสดงความรักที่มีต่อโยเซฟ ยาโคบได้ให้เสื้อคลุมที่ประดับด้วยเครื่องประดับหลากสีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าเขาไม่ต้องทํางานในทุ่งนาเหมือนพวกพี่ชายของเขาผลรับก็คือพวกพี่ชายของโยเซฟเกลียดและไม่พอใจว่าทําไมพ่อรักโยเซฟมากกว่ารักตัวเขาเองและมันก็แย่ลงเมื่อโยเซฟฝันและได้เล่าเกี่ยวกับความฝันเชิงเผชนะของเขากับพี่ชายว่าในวันหนึ่งข้างหน้านะพวกพี่ชายนั้นจะต้องมาก้มกราบต่อเขานะ เหมือนว่าฟ้นข้าวที่มันโค้งลงนะเหมือนดวงดาวดวงดาวดวงจันทจจะโคง้งเหมือนว่าก้มกราบชีวิตของเขานั่นเป็นเหมือนฟางเส้นสุดท้ายในวันหนึ่งพวกพี่ชายของโยเซฟนั้นก็ได้จับโยเซฟในทุ่งนาตีเขาจับเขาถอดเสื้อคลุมออกและจะโยนลงไปในหลุมหวังจะฆ่าให้ตายแต่ในที่สุดก็มีพี่ชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนใจ และก่อนที่พวกพี่ชายกาลังจะฆ่าเขาพ่อค้าชาวอิสมาเอลได้ผ่านมาระหว่างที่จะเดินทางไปอียิปต์นั้นพวกพี่ชายจึงตัดสินใจที่จะขายโยเซฟแทนที่จะฆ่าเขาบอกว่าดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยขายไปดีกว่าในที่สุดโยเซฟก็ถูกขายมาที่อียิปต์เขาทํางานเป็นทาสที่บ้านของข้าราชสํานักชาวอียิปต์ชื่อว่าโปรติฟาแต่พระเจ้าได้อวยพรขเขาในบ้านของโปรติฟาและอวยพรโปรติฟาเพราะว่าโยเซฟอยู่ที่นั่นโยเซฟได้ถูกแต่งตั้งให้ดูแลทุกอย่างในบ้าน พี่ต้องเห็นไหมสิ่งหนึ่งว่าเมื่อพระเจ้าอยู่กับใครเมื่อการทรงกติของพระเจ้าอยู่กับใครคนนั้นอยู่ที่ไหนก็จเจริญถ้าการสถิตของพระเจ้าอยู่กับท่านถ้ท่านเป็นโยเซฟฝ่ายวิญญ,ญาณท่านทํางานบริษัทไหนบริษัทนั้นจเจริญและเมื่อท่านจะออกก็อย่าออกเลยเพราะท่านออกนะมันก็ว่าไงรายได้ของบริษัทหดหายเลยเพราะไงเพราะว่าท่านเป็นคนที่นําพระพรออกไป,ไปกับท่านด้วย เมื่อท่านเข้ามาท though, right. we we the, well. ่านเข้ามาด้วยพระพรและท่านออกไปท่านก็ออกไปด้วยพระพรตามบัมพีไหมถูกต้องตามบัมพีเลยนั้นเราอยู่ที่ไหนเราเป็นคนที่นําพระพรและเมื่อเราไม่อยู่พระพรมันก็หายไปเพราะว่ามันไม่มีการสนิทของพระเจ้าอีกต่อไปแต่โยเซฟนั้นปฏิเสธภรรยาของปรดิฟาที่พยายามจะยั่วยวนเขาเธอจึงกล่าวว่าโยเซฟพยายามจะข่มขืนเธอดังนั้นเราคงจําเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เราฟังคําเทศนาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเหล่านี้เราได้อ่านพระชนะก่อะเจ้าเกี่ยวบเรื่องต่างๆในนี้ว่า โยเซฟนะั้นมีหน้าตาที่หล่อเหลาคมคายที่เปรียบเทียบง่ายนั่นภรรยาของนายหรือโปอิฟานะั้นก็หลงรักโยเซฟปรารถนาจะหลับนอนกับโยเซฟทั้งได้มีสามีแล้วแต่โยเซฟรักษาตัวในทางของพระเจ้าก็คือคว้าแค่ได้เสื้อและเป็นเหมือนหลักฐานบอกว,ว่านี่ไงเสื้อผ้าของโยเซฟไงในที่สุดโยเซฟก็ <c oughs> เหมือนกับว่าถูกใส่ร้าย,ายถูกปรักปรำด้วยหลักฐานก็เลยต้องติดคุกโยเซฟได้ถูกจับถูกจับไปขังในคุก แต่พระเจ้าได้วยพรโยเซฟแม้กระทั่งในคุกเราเห็นหลักการยิสินคือว่าคนของพระเจ้านะต่อให้อยู่ที่ไหนนะมันไม่ได้ขึ้นวัดสบายหรือลําบากนะอยู่ที่ไหนนะมันก็มีพระพรพ <c oughs> ระเจ้าอวยพรได้แม้ท่ามกลางความยากลําบากพระเจ้าอวยพรได้คุกในที่นี้อาจจะเป็นเหมือนเศรษฐกิจที่มีปัญหาหลายคนติดคุกเศรษฐกิจแต่คนของพระเจ้าแม้มันมีคุกเศรษฐกิจแต่ท่ามกลางคุกเศรษฐกิจนเรามั่งมีกว่าชาวบ้านเขา โยเซฟอยู่ในคุกแบบรวยถ้าพูด,ดง่ายๆโยเซฟอยู่ในคุกแบบได้รับพระพรที่เป็นมาจากพระเจ้าพัสดีได้ตั้งให้โยเซฟเป็นผู้ดูแลคนในคุกเพราะว่าการเดินติดตามพระเจ้าของเขานั้นเขาได้มีชื่อเสียงในการที่สามารถแปลความฝันได้โยเซฟได้รับการสำแดงที่เป็นมาจากพระเจ้าและในวันหนึ่งนั้นโยเซฟได้ถูกนำมายังพระราชวังของฟาโรห์ฟาโรห์ได้ฝันและไม่มีใครสามารถแปลได้และมีบางคนได้นึกถึงโยเซฟ เพราะว่ามีข้าราชการของฟาโรที่ติดคุกอยู่ที่โยเซฟฝันว่า <c oughs> คนหนึ่งโอเคตายแน่อีกคนหนึ่งจะจะกลับไปแล้วก็ได้ตําแหน่งหน้าที่การงานเหมือนเดิมไอ้คนนี้ในที่สุดความฝันก็เป็นจริงแล้วก็บอกโอ้โหไอ้วันนี้ที่เรามีตําแหน่งกลับคืนมาเนี่ยเพราะว่าโยเซฟเคยทํานายฝันให้เราเอาละ่ะเราจะบอกกับฟาโรว่ามีคนหนึ่งที่ทํานายฝันได้โยเซฟก็ได้ถูกนํามาที่พระราชวัง โยเซฟสามารถแปลความฝันนั้นได้ฟาโรจึงได้ให้รางวัลเขาเขาจึเป็นอิสระออกจากคุกและถูกแต่งตั้งให้ดูแลทั่วอียิปต์พี่น้องเห็นไหมว่าคนของพระเจ้านะมันมีวาระเวลาทดสอบของความไว้วางใจมีวาระเวลาของคุกที่มารซาตานพยายามจะขังเราและมีวาระเวลาที่พระเจ้านําเราออกจากคุกและทําให้เรายิ่งใหญ่ขึ้นกว่าก่อนที่เราเข้าคุกได้ซ้าไป ดังนั้นเราอย่าก,กลัวในสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราถ้าพระเจ้าอยู่กับเราไม่มีผู้ใดต่อสู้เราได้ดังนั้นฟาโรห์ได้ยกอาเซนัสลูกสาวของโปติเฟลาให้เป็นภรรดาของโยเซฟโปติเฟลานี้น่าจะเป็นคนเดียวกับโปติฟาเชื่อว่าฟาโรห์ได้ตรวจประวัติของโยเซฟและไถ่ยเขาและให้ลูกสาวของโปติฟานะั้นมาเป็นภรรยาของเขาโยเซฟได้ใช้ชีวิตเสมือนเป็นเจ้าชายในอียิปต์ แต่เขาไม่มีความสุขกับชีวิตนี้ชีวิตที่ไม่มีอะไรนอกเหนือจากความทุกข์ใจและการสูญเสียแม่ของโยเซฟตายเมื่อเขายังเด็กพี่ชายปฏิเสธวางแผนจะฆ่าเขาถูกขายไปเป็นทาสถูกจับไปเป็นเชลยในต่างแดนถูกแยกจากพ่อของเขาและไม่เคยคิดว่าจะได้พบหน้ากันอีกและสุดท้ายเดินกล่าวหาว่าไป <c oughs> หมายว่าคมขืนภรรยาของนายและถูกขังในคุก มันเป็นเรื่องยากมากที่จะไปเชิญกับเรื่องต่างๆแบบนั้นได้เชื่อว่าความทรงจําทั้งหลายเหล่านั้นได้คอยตามหลอกหลอนเขาโยเซฟได้เก็บสิ่งต่างๆเหล่านี้เหตุการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนของพระองค์นั้นมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์และหลายครั้งความสุข <c oughs> บางครั้งเราก็อาจจะจดจําและความทุกข์เราก็จดจํามากกว่าความสุขได้ซ้าไป ความสุขบางครั้งเราลืมเรียมไปแล้วแต่ความทุกข์บางครั้งมันเป็นเหมือนกับหนามที่มันทิมแทงอยู่ที่มันเป็นเหมือนแบบตําตอยู่ในเนื้อข้างในที่ยากมากจนกว่ามันจะถูกถอนลากถอนคนออกไปความบาดเจ็บอดีตคาพูดของคนการถูกทรยศการถูกหักหลังการที่เราไม่ได้เป็นที่ไว้วางใจการที่เราถูกทําให้เสียหน้าการที่ทําให้เป็นที่อับอายในสิ่งต่างเหล่านี้แต่บางอย่างได้เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงทุกๆสิ่ง อาเซนัทภรรยาชาวหยิบของโยเซฟได้ตั้งครันและให้กําเนิดบุตรชายที่น่ารักเมื่อโยเซฟเห็นเด็กคนนั้นบางสิ่งบางอย่างได้เกิดขึ้นในหัวใจของเขาพระมการบทที่41ข้อ51บอกว่าโยเซฟได้เรียกลูกหัวปีว่ามนัสเสมนัสเสหมายความว่าไง <c oughs> มนัสเสหมายความว่าไงบนจอเป็นเหตุให้ลืมมนัสเสหมายความว่าเป็นเหตุให้ลืม โยเซฟจะไปต่อไม่ได้ถ้าโยเซฟไม่ลืมความบาดเจ็บในอดีตนี่จะเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่เป็นหลักการที่ยิ่งใหญ่ว่าคนของพระเจ้าจะไม่สามารถก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตที่บริบูรณ์ได้ถ้ายังมีบาดแผลในอดีตที่ทิ่มแทงและหลอกหลอนชีวิตของเขาพร้มการส1่41บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ทำให้ข้าปรงลืมความทุกข์และบ้านของพ่อ ของข้าพระองค์และภรรยาของโยเซฟนั้นต้องให้กําเนิดบุตรอีกคนหนึ่งโยเซฟได้ตั้งชื่อบุตรคนที่สองว่าเอฟราฮิมเอฟราฮิมหมายถึงการเกิดผลสองเท่าเมื่อโยเซฟเห็นเอฟราฮิมเขาพูดว่าพระเจ้าให้ข้าพระองค์เกิดผลมากในดินแดนที่ข้าพระองค์ทุกข์ใจเราเห็นขั้นตอนแล้วยังว่า เราจะไม่สามารถเกิดผลเราจะไม่สามารถก้าวเข้าสู่พระพอรอย่างเต็มเปี่ยมได้ถ้าเราไม่ผ่านการลืมความทุกข์ใจในดีของเราถ้าเราไม่ผ่านการที่ให้พระเจ้าเอาความบาดเจ็บในหัวใจของเราออกไปเพราะว่าสิ่งต่างนั้นมันจะเป็นรูรั่วที่มันสามารถที่จะทำให้พระพรของพระเจ้านั้นรั่วไหลออกจากชีวิตของเรา เดือนแห่งเฮฟไพมจะเป็นเดือนแห่งการเกิดผลและเพิ่มภูนนี่จะเป็นเหตุที่เมื่อเราเข้าเข้ามาเฉลิมฉลองในเดือนนี้ด้วยความเข้าใจเพราะเป็นเดือนที่เจ็เป็นเดือนความสมบูรณ์พระพรในชิตของเราเริ่มต้นในเดือนนี้และตลอดปีห้าเจ็ดเจ็ดหน้านี้จะเป็นพระพรในการเพิ่มภูนและบริบูรณ์เป็นสองเท่าจะมีคูณ <c oughs> เราจะไม่สามารถเก็บพระพรเล็กๆน้อยๆโยเซฟนั้นนี่ขนาด ตอนยังไม่มีลูกพระเจ้ายัางวยพอเลยเพราะหลังจากมีลูกแล้วนี่พี่น้องพระพรจะเพิ่มมากขนาดไหนเพราะว่าพระเจ้าได้จัดการกับต้นตอที่ทําให้เป็นเหมือนกับควากหน้มที่คอยชิมแทงหัวใจของโยเซฟอยู่เอฟราอิมและมนัสเสนม,มีความสําคัญทําไมเอฟราอิมและมนัสเสนม,มีความสําคัญเพราะว่าเอฟราอิมและมนัสเสนั้นเป็นภาพของวันนิวแมนก็คือการเป็นคนใหม่คนเดียวกันเป็นการเชื่อมต่อครั้งแรกในยุคอัคาปิตา ก็คือว่าบรรบุรุษของคนของพระเจ้าอับราฮัมิราลยาโคบคนยิวและคนต่างชาตินั้นได้มาเชื่อมต่อกันและถือกําเนิดสิ่งใหม่ขึ้นความเป็นวันนิวแมนในปัจจุบันนี้ก็คือผู้เชื่อซึ่งเป็นคนต่างชาติได้เชื่อมโยงกับคนของพระเจ้าคือคนยิวนั่นคือวันนิวแมนเราเป็นวันนิวแมนคือเป็นคนใหม่คนเดียวผ่านทางพระเยซูคริสต์และสิ่งเหล่านี้นได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคในสมัยบั้มพีเดิม นั่นคือภาพของการเร่งถึงวันนิวแมนที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้อิสราเอลได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในความสูญเสียและการถูกปฏิเสธแต่การเกิดขึ้นของวันนิวแมนนั้นพวกเขาสามารถที่จะลืมเรื่องราวในอดีตท,ที่ผ่านมาและเกิดผลทวีคูณเขา <c oughs> ถูกขายเป็นทาสเขาถูกกดี่กรมเหงเป็นทาสใช้แรงงานถึง400ปีก่อนที่พระเจ้าจะยกชูโยเซฟขึ้นมาก่อนที่โยเซฟจะรับครอบครองของตัวเองบำรุษ ของโยเซฟ70คนที่มาอยู่ที่เมืองโคเชมเป็นเมืองที่ดีที่สุดเป็นเมืองที่มีความดุลสมบูรณ์ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นั้นหมายว่าพระเจ้าได้ไถ่ถอนอดีตของคนของพระองค์และเมื่ออดีตถูกไถ่ถอนนั้นเราก็สามารถก้าวเข้าสู่ความรุ่งเรืองได้อย่างเต็มที่และเราสามารถเชื่อมต่อกับพระพรของอับราฮัมได้นี่เป็นสิ่งที่มีความสําคัญว่าหลายครั้งคิเสเตียนไม่เข้าใจ เราอยากได้รับพระพรตามพระคมภีเราอยากได้รับพระพรของพระเจ้าพระบิดาเราอยากได้รับพระพรของอับราฮัมแต่เราไม่ได้สนใจอิสราเอลเราไม่สนใจการเชื่อมต่อกับบรรพุรุษของอิสราเอลเราไม่ได้สนใจการเชื่อมตอ่อความเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์ในพระเยซูนี่แหละที่นําเราไม่มีกรกีกไม่มียิวไม่มีไทยต่อไปแต่เราทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซูคริสต์ความเป็นหนึ่งเดียวนั้นจึงไม่ใช่เพียงนมัสการพระเยซู ในการเป็นหนึ่งเดียวคือการก้าเข้าส่วนการรับประสัญญารับโมรดกทุกอย่างที่พระเจ้าสัญญาการอับอ,อับราฮัมทุกอย่างที่พระเจ้าอวยพรอ,อับราฮัมในฝ่ายธรรมชาติก็เป็นพระพรฝ่ายธรรมชาติที่มาถึงเราทั้งหลายด้วยเพราะเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมโดยความเชื่อเราไม่ได้เป็นลูกหลานองอับราฮัมโดยฝ่ายธรรมชาติโดยการถือกําเนิดโดยสายโลหิตแต่เราโดยความเชื่อและโดยความเชื่อนั้นทาให้เราได้รับพระสัญญาของพระเจ้านั้นิอรแเอลได้รับพระสัญญาของพระเจ้าอย่างไร ผู้เชื่อจะเป็นคนต่างชาติคือเราทั้งหลายจะเป็นคริสเตียนก็ได้รับระสัญญาผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ที่ได้รับพระพรของอับราฮัมเอฟร,ราอิมนั้นที่เป็นเผ่าที่รับการอวยพรเมื่อยาโคบมาที่อียิปต์นั้นเขาได้รับ <c oughs> มนัสเซและเอฟราอิมซึ่งเป็นน้องก็คือเอฟราอิมเป็นน้องของมนัสเซมนัสเซเป็นพี่แปลว่าถูกทําให้ลืม พระเจ้าให้โยเซฟมีมนัสเ,เสเพื่อโยเซฟได้ลืมความทุกข์ยากต่างสิน้นและเมื่อโยเซฟมีเอฟราฮิมก็คือว่าพระเจ้าให้โยเซฟเพิ่มพูนขึ้นเมื่อเราออกจากอดีตเมื่อเราออกจากความเจ็บปวดอดีตพระเจ้าเยียวยาวโยเซฟผ่านความเจ็บโยเซฟสามารถก้าวเข้าสู่พระพรที่บริบูรณ์ผ่านเอฟราฮิมเมื่อยาโคบซึ่งเป็นพ่อของโยเซฟ โยเซฟรับพ่อมาคือยาโคบซึ่งแก่มากแล้วมาอยู่เพราะว่าโยเซฟเป็นใหญ่แล้วเป็นเหมือนนายกรัฐมนตรีของอียิปต์เวลานั้นเป็นเหมือนกับผู้ว่าราชการแทนฟาโรห์นั้นเมื่อยาโคบมายาโคบบอกกับโยเซฟบอกว่ามนัสเซและเอปาบิมันเป็นเหมือนลูกของเขาขอรับมนสัสเซและเอราบรมมาเป็นเหมือนลูกของตัวเองดังนั้นเมื่อยาโคบรับมนสัสเซและแอปาบิมมาเป็นลูกเลยก็คือว่า โยเซฟมีสิทธ์ในความเป็นพ่อที่จะอวยพรมนัสเสและเอฟลาหิมสิทธิ์ของความเป็นพ่อก็คือการอวยพรสิทธิบุตรหัวปีของคนที่เป็นบุตรหัวปีก็คือการอวยพรสองเท่าแต่เมื่อถึงเวลาที่ยาโคบจะอวยพรให้กับมนัสเสเอฟราหิมนั้นยายาโคบเองได้ไขว้มือเพราะว่ายาโคบแก่แล้ว และโยเซฟก็ค <c oughs> ิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานยาโคบจะต้องจากโลกนี้ไปจะต้องตายไปดังนั้นขอพ่อก็คือขอโยเซฟช่วยอวยพรหลานจริงๆไม่ใช่หลานก็คือเป็นหลานนั่นแหละแต่ว่ายาโคบรับเป็นลูกโยเซฟก็เลยเอามานัสเสและเอ ب ราหิมเพราะว่ามานัสเสเป็นพี่ดังนั้นพี่ควรจะมาอยู่ที่ด้านขวามือของพ่อมนัสเสควรจะอยู่โยเซฟก็เลยเอามานัสเสมาอยู่ที่ด้านขวามือเพราะว่า มือขวาเป็นมือของการอวยพรเป็นมือแห่งสิทธิ์ีมหน้าเป็นมือของการส่งผ่านเิทธิบูดวปีมือซ้ายก็คือให้ไบริมมามาอยู่เพื่อจะได้รับพรหมายความว่ามนณะเสควรจะรับพรได้มากกว่าลบร์มแต่ว่าเมื่อมาถึงปรากฏว,ว่ายาโคขว้มือแม้ <c oughs> มรัสเสอยู่ฝั่งนี้แต่มือซ้ายวางที่มนัสเสซึ่ง ปกติมือขวาจะต้องวางที่มนนสเสก็เลยไข้มือก็คือมือซ้ายแทนมือขวาไข้ไปที่เอฟราฮิมโยเซเบนไม่พอใจบอกว่าพ่อผิดแล้ว <c oughs> พ่อทําผิดมนัสเสเป็นพี่มนนสเสจะต้องได้สิทธิบุตรหัวปีเอฟราฮิมเป็นน้องเอฟบราริมจะต้องได้พรที่น้อยกว่าพี่ยาคูบุ่มว่าไงพ่อทําถูกต้องแล้วลูกเอย ยาควบพูดเป็นเชิงเผยชนะให้รู้ว่าการนี้เป็นมาจากพระเจ้าพี่น้องเห็นหลักสิ่งที่สําคัญไหมว่าคนที่มีตาฝ่ายวิญญาณคนที่เคลื่อนไปกับพระเจ้าก็จะรู้ว่าการส่งผ่านสิทธิการส่งผ่านการเจิมการส่งผ่านโมดกฝ่ายวิญญาณจะส่งผ่านให้กับผู้ใดนั่นแมลเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากเพราะว่าพระเจ้าได้เตรียมเอ็บราฮิมไว้พระเจ้าไม่ได้เตรียมมัสเสแม้มัสเสนั้น,เ,นเ,เป็นเหมือนพี่ชายก็ตาม ในผลมการบทที่48นั้นยาโคบพ,พูดบอกว่ามนัสเสจะยิ่งใหญ่กว่าแต่เอฟราฮิมจะยิ่งใหญ่มากกว่าเขาพูดว่าพวกเด็กๆนั้นจะเป็นภาพของการอวยพรอย่างมากมายอิสราเอลและหลังจากนั้นคํานี้ก็เป็นคําที่ใช้ในการอวยพรอิสราเอลในนามของเขาจะเป็นเหตุให้อิสราเอลรับการอวยพรขอพระเจ้า,าให้พวกคุณเป็นเหมือนเอฟราฮิมและมนัสเสเชียไมถูกนำหน้าถูกกล่าวนำหน้าหมายก็ว่าถ้าเราเข้าใจเดือนนี้ เดือนนี้จะส่งผลกับเราว่าเราจะเป็นคนที่อยู่แนวหน้าชื่อของเราจะเป็นชื่อที่อยู่แนวหน้าชื่อของเราจะเป็นชื่อที่นําเป็นเหตุทําให้คนได้รับพระพรในสิ่งที่เป็นมาจากพระเจ้าคนจะเมื่อเอ่ยชื่อของเราก็ว่านี่คือคนแห่งพระพรนั่นคือสิ่งที่เขาจะกล่าวขานในสิ่งที่เกิดขึ้นและเมื่อเผ่าต่างๆนั้นออกจากอียิปต์นั้นเผ่าเอเฟราอินเป็นเผ่ากลุ่มที่สามที่เคลื่อนไปกับมนัสเซและเบนจามิน ดังนั้นเราเห็นถึงเผ่าปฏิบันจะเป็นเหมือนสามแต่ละกลุ่มนั้นเป็นเหมือนสามเผา่าเช่นยูดาอิสกาเซบุลุนมันจะเป็นเผ่าแนวหน,น้ารูเบนซิมิโอนกาดและเอฟราฮิมมนันสเศสเบนยาินเอฟรา i ิมนั้นอยู่หน้าในกลุ่มที่สามและตามด้วยดานอาเช์และนัททาลีเมื่อพวกเขามาตั้งค่ายรอบพระวิหารน,นั้นเราเห็นชัดบอกว่าเผ่าเอฟราฮิมได้ถูกจัดตำแหน่งให้อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของพ,พระพรามร่วมกับเผ่ามนัสเศสและเผ่าเบนยามิน เมื่ออิสเอลได้เข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาโยชูวาซึ่งเป็นคนนำพวกเขาเป็นคนของเผ่าเอฟราฮิมเอฟราฮิมได้รับมรดกในใจกลางของแผ่นดินุบเขากับเอฟราฮิมน,นั้นเป็นหนึ่งในสถานที่ที่กล่าวถึงในพันธสัญญาเดิมเอฟราฮิมน,นั้นเป็นจุดศูนย์กลางฝ่ายวิญญาณคือเมืองเชเคมชิโลเบดเอลอยู่ที่เอฟราฮิมที่ตั้งของเผ่าอยู่บนภูเขาเคลาซิมเป็นที่เปล่าประกาศการอวยพรของพระเจ้า นั้นเดือนนี้คือเดือนแก่งการเป่าประกาศการรวยพรคือเดือนเฮปราหิมนั้นพระเจ้ามีภูเขาเกเลซิมใช่ไหมครับและและมันมีสองภูเขาภูเขาแย่งคำสาบแช่งภูเขาเอบานและภูเขาเกเลซิมเกเลซ,ซิมคือที่อย่างการเป่าประกาศพระพรม่คือเดือนแห่งการเป่าประกาศพระพร ตลอดเดือนนี้ให้เป็นเดือนที่ท่านเปาประกาศพระพรของพระเจ้าให้ท่านยืนอยู่บนภูเขาเกลาซิมนั่นคือยืนอยู่บนเดือนของของทิสลีก็คือเดืนอน่งการเป่าประกาศทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเราจะมีการเพิ่มพูนขึ้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เราเป่าประกาศพระพรของให้เรามีคือการเกิดผลอย่างบริบูรณ์การเกิดผลอย่างสองเท่าซามูเอลผู้นิชัยคนสุดท้ายและเป็นผู้เผยชนะคนแรกก็มาจากเผ่าเอปราหิมคนสองหมื่นแปดร้อยคนจากเผ่าเอปราหิม ก็ได้เข้าร่วมกับดาวิตีเฮบรนพวกเขาได้ถูกเรียกว่านักรบกล้าหาญผู้มีชื่อเสียงในตระกูลของพวกเขาหนึ่งพงศ์ดาวกที่12ข้อ30ในสดุดีบทที่60และสดุดีบทที่108พระเจ้าเรียกเอฟราอิมว่าเป็นหมวกเหล็กของพระองค์และเมื่ออิสเรลและยูดาแยกจากกันเอฟราอิมได้เป็นเผ่าที่มีความโดดเด่นและสําคัญในอาณาจักรอิสราเอลสุดท้ายและชื่อของเอฟราอิมเป็นเสมือนชื่อที่เรียกทั้งอาณาจักรอิสราเอลพระเจ้า ใช้จากคนที่เป็นน้องคนที่ดูเหมือนว่าแม้แต่พ่อโยเซฟก็มองข้ามไปว่าเอฟราิมไม่สมควรได้รับสิทธิบุตรหัวปีพี่น้องเห็นหลักการของปัจจุกของพระเจ้าไหมหลายครั้งเราไม่สามารถมองคนด้วยมุมมองสายตาแบบมนุษย์เหมือนพ่อของดาวิดที่มองข้ามดาวิดไปแต่พระเจ้าเลือกดาวิดเหมือนกับโยเซฟมองข้ามเอฟราฮิมไป แต่พระเจ้าเรียกเอฟราหิมพระเจ้าเลือกเอฟราหิมผ่านยาโคบดังนั้นในท่ามกลางการอวยพรน,นั้นเอฟราหิมก็ล้มเหลวเมื่อเผ่าทางเหนือได้กบฏต,ต่อราชวงศ์ของกษัตริย์ดาวิดนำโดยเยโรโบอัมจับเผ่าเอฟราหิมสิเผ่าทางเหนือนะั้นได้ยกเรโหโบอัมแต่ยกเยโรโบอัมขึ้นเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ไม่ใช่เโหโบอัมเยโรโบอัมกลัวว่าถ้าประชาชน ไปที่เยอ็มเพื่อนมัสการพวกเขาอาจจะเข้าร่วมกับยูดาห์ก็ได้ดังนั้นเยโรบอัมนะได้แนะนําให้คนอิสราเอลนั้นนมัสการวัวทองคำเยโรโบอัม er ได้สร้างวัวทองคำสองตัวและบอกประชาชนว่าพวกเจ้าเนี่ยเดินทางไกลนะพวกเจ้าเนี่ยต้องไปทั้งสมเทศกาลโอ้เทียวเทียวไร่เทียวคือขึ้น,ข,นขึ้นเหนือลงใต้ขึ้นเหนือลงใต้เนี่ย พวกเจ้านี่ขึ้นไปที่ยืนเซรมนานเพียงพอแล้วอย่าไปเลยที่เซียมที่นี่ก็มีพระเจ้านี่ไงพระเจ้าของเจ้าหัวทองคาไหว้เธอหลักการเห็นไหมก็ไม่ต่างกับตอนที่โมเสสลงมาจากภูเขาเลยใช่ไหมเมื่อโมเสสลงมาจากภูเขาอารนและกุญแเซลสร้างหัวทองคาเตน้นรอบถวายนมัสการพระเจ้าเวลาคนเนี่ยไม่ได้เดินไปกับพระเจ้าอย่างแท้จริงเนี่ยเขากําลังสร้าง โคทองคำในหัวใจเขาโดยไม่รู้ตัวแล้วเมื่อคนไม่เดินไปกับพระเจ้าเขากำลังกราบไหว้โคทองคำและในที่สุดการกราบไหว้มันจะเด่นชัดมาและก็จะเชิญชวในให้คนอื่นกราบไหว้เหมือนอย่างที่เขากราบไหว้นั้นคนส่วนใหญ่ของไพริมได้ปฏิเสธที่จะนมัสการมัวทองคำและคนเหล่านี้ก็อพยพก็เคลื่อนไปไปไปสมทบกับอาณาจากักรใต้คืออาณาจักรยูดาห์ แต่นคนส่วนใหญ่ภาพรวมของเผ่าโดยทั่วไปยังเข้าร่วมในการมัสการพัดเทียมเท็จอยู่เอฟราฮิมการกรบฏของเอปลาบินนั้นได้สรุปไว้ในสุริบที่78ปเอฟราฮิมไม่ได้รักษาพันธสัญญาของพระเจ้าและปฏิเสธที่จะอยู่ภายในบัญญัติของพระองค์พวกเขาลืมสิ่งที่พรรองได้ทรงกระทาการอัศจรรย์ทั้งหลายที่พรรองได้เคยสําแดงแก่พวกเขาเอฟราฮิมมีเวลาของการกลับใจทุก การหลงจนไปมีวาระเวลาของการหวนกลับคืนมานี่คือผลว่าทําไมเทศกาลของพระเจ้าจีนต้องมีเทศกาลเสียงแต่ผู้ปลุกเตือนไงว่าเราทะเลถลายฝ่ายวิญญาณไหมเราหลงจนฝ่ายวิญญาณไหมแม้พระเจ้าโปรดปรานให้ปราหิมแต่ปลาหิมมันไม่นำเนินอยู่ในความโปรดปรานของพระเจ้าในที่สุดเขาหลงหายไปนมันสการโคทองคําแต่พระเจ้าให้วาระเวลาการกลับใจ เมื่อกษัตริย์อาสาฯนำยูดาห์มาสู่การฟื้นฟูพวกเอบรายิมจำนวนมากได้เข้ามาหายูดาห์และเข้าร่วมในการฟื้นฟูในสองพงศสาวดารบทที่1 5เมื่อเอเซคียาได้ถือเทศกาลปัสกาครั้งใหญ่พวกเอปรายิมจำนวนมากได้ทอมหัวใจของพวกเขาลงและเข้ามาร่วมในสองพงศสาวดานบทที่30การแตะต้องสัมผัสจากพระเจ้าทําให้พวกเขาได้ทําลายรูปเคารพในเขตแดนของพวกเขาในสองพงศสาวดานบทที่31แต่การกลับใจนั้นเป็นเพียงแค่ชั่วคราว พระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้เรากลับใจเพราะว่าเพียงแค่ไม่อยากก็เราอยู่ในความยากลําบากหลาให้คนกลับใจมาหาพระเจ้าเพราะพระเจ้าตีสอนพระเจ้าตีสอนเรื่องธุรกิจหน้าที่การงานพระเจ้าตีสอนเรื่องต่างๆโอเคกลับมาโบสถ์แล้วกันพอธุรกิจมั่งมีสีสุขกลับไปเหมือนเดิมหลงหายไปเหมือนเดิมพระเจ้าตีกลับมาอีกแล้วพี่ต้องหลายครั้งผู้เชื่อนะั้นนำเนิน เหมือนกับอิเล่ายวิญญาณมีวงจรเรียกว่าวงจรอ,อุบาทฝ่ายวิญญาณ วงจรที่มันเหมือนกับว่าพระเจ้าวยพรชื่นชมในพระพรของพระเจ้าและลื่นถลายเริ่มทําบาปหลงหายจากทางของพระเจ้ามีการตีสอนเจ็บปวดเนื้อเจ็บปวดรวดเปา่าในหัวใจในวิญญาณจิตเจ็บปวดในธุรกิจเจ็บปวดหน้าที่งานร้องถึงพระเจ้ากลับมาใหม่พระเจ้าอาภัยบาปพระเจ้ารื้อฟืน้นกลับมาสู่ยุคแห่งความรุ่งเรืองกลับมาสู่พระพรหลังจากชื่นชมพระพรหลงหายกลับไปแล้วมันก็วอนอยู่ในเวลาวงจรอุบาทฝ่ายวิญญ,ญาณ เราไม่ต้องการอยู่ในวงจอรอุบาทฝัฝ่ายวิญญาแบบนี้เราต้องการอยู่ในวงจรแห่งพระพรของพระเจ้ญญาตลอดไปนังนั้นเมื่อเรากลับใจเราจะไม่กลับใจเป็นแค่ชั่วคราวนันั้นถ้าเรากลับใจเราก็กลับใจจริงการกลับใจคือการเปลี่ยนวิถีจากหน้ามือเป็นหลังมือหมายว่าการกลับนะครับร้อยแปดสิบองศาจากฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งและเดินไปคนละฝั่งกันเลยเดินเหมือนกับว่าแยกกันเลยทิศตะวันออกทิศตะวันตกไปกันคนละทิศแล้วนังนนั้นเพราะเหตุที่พวกเขายังกราบไว้รูปเคารพอยู่ พระเจ้ยยาจึงอนุญาตให้ตั้งสิบเผ่าทางเหนือเนี่ยได้พ่ายแพ้พวกอฟริยียพวกเขาจํานวนมากได้ถูกจับไปเป็นเชลยพวกแอฟริียได้นําพวกผู้นํานักรบคนที่มีการศึกษาคนที่มีชานาญงานศิลปะเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของสงครามเวลาชนะประเทศไหนก็จะก,ก,ก,กวาดต้อนคนที่มีฝีมือจะแไมบ <c oughs> ไม่ว่าเด็กสตรีต่งตางๆเนี่ยเพราะว่าเอาไปใช้แรงงานแล้วก็ถ้าผู้ชายก็เป็นเหมือนท่าชายแรงงานผู้หญิงก็ไปปฏิบัติในพระราชวังเนี่ยพวกที่เหลือก็กระจัดกระจายไปจากสงคราม เป็นคนที่ยากจนมากมีชิดอยู่ท่ามกลางซากผรักพันของความพินาศพวกอสัสซีเรียได้เอาพวกเขาไปอยู่กับคนต่างชาติที่พ่ายแพ้กับพวกอสัสซีเรียก็คือเอาพวกเผ่าเอฟราฮิมเนี่ยก็อสิสราเอลที่พ่ายแพ้เนี่ยและเอฟราฮิมเนี่ยก็ได้แต่งงานกับพวกต่างชาติข่าวดีก็คือว่าชาวต่างชาติได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าอิสราเอลแต่ข่าวร้ายคือพวกเขานับมการพัดเทียมเทศต,ต,ต่อไปไม่รู้ว่าเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายก็คือว่า เขาก็ดูเหมือนว่าเ็เป็นคนของพระเจ้าเขาลอนี้พวกพวกยีบรูอพวกที่นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้แต่ว่าชีวิตของเขาไม่ได้สําแดงความเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้มากเท่าไหร่ในสมบัติของระเจที่22ิในอาณาจักรใต้ยูดาซึ่งกษัตริย์อายุเพียงแค่สิบกพรรษาชื่อโยเซยาโยเซยาได้นํะชาชาติชนชาติของพระเจ้าก้าวข้าสู่การฟื้นฟูยูดาได้หันกลับมาหาพระเจ้า สิ่งที่หนึ่งคือสิ่งที่โยเซียทำพวกเขาได้รลื้อฟื้นพระวิหารสิ่งที่สองคือพวกเขาได้ค้นคว้าในพระบัญญัติของพระอีกครั้งหนึ่งกลับไปศึกษากลับไปดูพระเจ้าสอนพระชนะของพระเจ้าอย่างไรกลับไปดูเรื่องเทศกาลต่างๆที่ถูกทิ้งร้างกลับไปดูในสิ่งต่างๆที่เขาไม่ได้ถือปฏิบัติมีอะไรบ้างที่เขาไม่ถือปฏิบัติและนาคาเช่งสามมาสู่แผ่นดินสิ่งที่สามพวกเขาถ่มใจลงสิ่งที่สี่พวกเขากลับใจต่อความบาป สิ่งที่5คือพวกเขาสแสวงหาพระเจ้าหาการทรงนำที่เป็นมาจากพระเจ้าไม่ได้ใช้ความคิดสติปัญญาของตัวเองและเวลานะั้นผู้บวชน,นะหรือว่าผู้ชายอาจจะอาจจะไม่เหลืออยู่แล้วอาจจะถูกจับไปหรือถูกฆ่าแตเขาส o หาผู้บวชน,นะหญิงอุนดาเพื่อจะมีการได้สําแดงถ้อยคําที่เป็นมาจากพระเจ้าอันที่6พวกเขาปลดพระเทียมเท็จลงก็รื้อฟื้นรูปเขารบทั้งหมดออกไปจากแผ่นดินอันที่7พวกเขาเฉลิมฉลองในการไถ่ของพระเจ้าคือเทศกาลปัสกาที่ยิ่งใหญ่ เขาเริ่มฉลองปัสกาคือมันเป็นสันมันว่ามันเป็นภาพเรื่องถึงการช่วยกู้เพราะว่าพระเจ้าถึงเวลาที่พระองค์ต้องช่วยกู้แผ่นดินถึงเวลาที่พระองค์ต้องช่วยกู้ยูดาห์กลับคืนมาและการฟื้นฟูนี้ได้แพร่ออกไปน,นั้นเมื่อพระเจ้าในเยี่ยมเยียนถ้าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในหัวใจในครสตจักรของพระองค์ถ้าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นในหัวใจคนของพระองค์นั้นถ้าเราเราเองเห็นคุณค่าพระวิหารของพระเจ้าและเห็นคุณค่าของครสตจักรในฝ่ายวิญญาณนั้นเราปรารถนาใจครสตจักรเป็นอย่างไรในสายตาของเรา เราปรารถนาเห็นคุณค่าพระชนะของพระเจ้าและปรารถนานาเนินในสัจธรรมว่ามีพระพีตอนไหนที่เราไม่ได้กระทาตามไหมเราทอมหัวใจลงไหมเรากลับใจต่อความบาปไหมเราแสวงหาพระเจ้าไหมเรากลับเคลื่อนฟังเสียงของพรหมไม่ว่าผ่านผู้วิชาะปะบพุทยามสุดของพระเจ้าไหมเราเอารูปเคารพทุกอย่างที่ไม่ใช่เพียงแค่ภายนอกนั้นแต่รูปเคารพในหัวใจของเราอะไรที่เรารักมากกว่าพระเจ้า และเราเข้าใจเทศกาลปัสก,สกาของพระเจ้าไหมเทศกาลต่างๆที่พระเจ้าได้ให้เราได้ก้าวเข้ามาสู่การเสริมฉลองไหมและถ้าเป็นแบบนั้นการฟื้นฟูได้เกิดขึ้นและเมื่อการฟื้นฟูได้เกิดขึ้นการฟื้นฟูนั้นได้แพร่ออกไปที่แรกที่การฟื้นฟูไปถึงคือเอฟราหิมพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเลือกผู้ใดพระเจ้าไม่เคยลืมผู้นั้น เมื่อ e พระเจ้าเลือกเอฟราฮิมพระเจ้าให้เอฟราฮิมนั้นได้รับพระคุณของพระเจ้านั้นในวันนี้ในความโปรดปรานของพระเจ้าไม่ว่าท่านเป็นใครก็ตามเมื่อ e พระเจ้าเลือกท่านคือพูดได้ว่าพระเจ้าก็ยังเลือกท่านแม้พระเจ้าเลือกท่านแต่มารมันก็อยากจะได้ท่านแต่พระเจ้าเลือกท่านแต่มามันอยากจะแย่งชิงท่านออกไปจากประหัตของพระเจ้าแต่ถ้าท่านอยู่ในประหัตของพระเจ้านั่นคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด2พงศลามที่34ในเมืองของเอฟราฮิม และใน่ามกลางความพินาศโยเซยาได้ทำลายเท่นบูชาและพลังพังพระเทียมเทพทั้งหลายพวกอัสซีเรียนั้นเป็นเสียงปลุกให้ตื่นกับเอบปราฮิมพี่น้องเห็นไหมว่าหลายครั้งเสียงแตรที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่เสียงแตรฝ่ายธรรมชาติเหตุการณ์บางอย่างเพื่อปลุกการที่เราล้มเหลวบางอย่างเป็นเสียงแตรปลุกว่าเราห่างเหินจากทางพระเจ้าไหมภัยพิบัต,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 ติต่างๆที่เกิดขึ้นธุรกิจต่างๆการตกงานการที่ถูกถูก ปัญหาอะไรไม่รู้เข้ามาโดยที่เราไม่กันไม่ทันตั้งตัวเลยนั่นแหละเป็นเสียงปลุกบอกว่าเรา,เรากำลังเรากำลังแบบว่าชื่นชมอยู่กับโลกนี้มากเกินไปหรือเปล่าจิตวิญญาณของเรากําลังย่ําแย่หรือเปล่าเอปราฮิมนั้นเมื่อเขาได้ยินเสียงปลุกนั้นเขารู้ว่าการที่เขามาเป็นเฉลยที่อัสซีเลียนี้นั่นคือการเตือนของพระเจ้าเอฟราฮิมได้ถ่มใจเมื่อที่เมื่อเขาอยู่ท่ามกลางซาประหักพันนั้น โยซียาได้เข้ามาและทำลายเท่นบูชาของป้าเทียมเทเถและหลังจากนั้นเอปริมกลับมาหาพระเจ้าสิ่งสุดท้ายที่พูดถึงเอปราฮิมในพระคัมภีร์เดิมอยู่ในเศกริยาบทที่10ข้อที่7ภาพของเอปราฮิมได้ถูกรื้อฟื้นอย่างบริบูรณ์ในพระเจ้าและชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์เอปริมนั้นเป็นเหมือนชายสกันและจิตใจของเขาทั้งหลายจ็เปรมปรี เหมือนได้ดื่มร่ำมงวุนลูกหลานของเขาจะได้เห็นและเปรมปรีและจิตใจของเขาจะยินดีล้นในพระเจ้าแต่ในัมพีใหม่นั้นเอฟไพร์ถูกเรียกในชื่อใหม่ว่าสมาเวียเป็นการตั้งจินฐานของเชื้อชาติผสมระหว่างชาวอิสราเอลซึ่งแต่งงานกับชาวต่างชาติแม้ชาวเอฟไพิมส่วนใหญ่จะนัสกรรมการพระเจ้าเที่ยงแท้แต่พวกเขาไม่ได้ติดตามประเพณีสืบทอดของพวกรับบีในเยรูซาเล็ม พวกเขาจึงไม่ได้การยอมรับจากพวกยิวและจริงๆแล้วนั้นชาวยิวนั้นเกลียดชาวสมาเรียเราจึงไม่แปลกใจในคำอุปมาเรื่องชาวสมาเรียผู้ใจดีเพราะพวกเขามีมลทินเป็นการผสม,มเป็นเลือดผสม,มที่ไม่บริสุทธิ์ระหว่างยิวกับชาวต่างชาติดังนั้นคนยิวจึงเกลียดพวกสมาเรียมากคืยแอบปราหิมาก,มมาก,กว่าว่าพวกนี้พวกกบฏต่อพระเจ้าพวกสุนักพวกที่ไม่ได้เชื่อถือในพระเจ้าพวกที่ทําตัวเองให้เป็นมลทิน นั้นนั้นชาวยิวพยายามที่จะหลีกเลี่ยงไม่คบหากับชาวสมาเรียถ้าเดินทางจากยูเดียน้นพี่น้องเห็นเส้นไหมนั้นถ้าเดินทางเนี่ยพูดง่ายว่าถ้าเดินทางจากยูเดียมาที่กาลิลีเนี่ยพวกเขาจะอ้อมแม่น้ําจอแดนเพื่อหลีกเลี่ยงสมาเรียนี่คือสมาเรีย <c oughs> นี่คือยูเดียนี่กาลิลีถ้าคนยิวจะเดินทางจากยูเดียจึงมันมันตัดตรงไปได้เขายินดีเดินอ้อมแม่น้ํา จอแดนเพราะว่าไม่อยากเหยียบแผ่นดินของสมาเรียนั่นทำให้สิ่งที่พระเยซูทำทำไมยอม้อนบทที่สี่ก้อสามสี่นั้นสำคัญมากพระเยซูออกจากยูเดียไปยังกาลิลีและปรงผ่านสมาเรียพระเยซูเดินทางจากยูเดียไปกาลิลีผ่านสมาเรียปรงไม่ได้อ้อมแม่น้ำจอแดนปรงตั้งใจ นั่นแสดงว่าทำไมพรรองไปสมาเรียทำไมพปรองต้องไปที่นั่นพระเยซูมีนัดหมายที่เอพราหิมเพราะว่าสมาเรียคือเผ่าเอพราหิมนั่นเองในยอห์นบทที่สี่พระเยซูได้หยุดพักที่บ่อน้ําในเมืองเล็กๆในเอพราฮิมที่เรียกว่าซีคาหญิงชาวสมาเรียนั้นได้ออกมาตักน้ําพระเยซูได้ขอน้ําเธอดื่มและเธอนั้นตกใจมากพราะผมได้พูดกับเธอ นั่นพี่น้องเห็นประวัติศาสตร์พี่น้องเห็นพื้นภูมิเบื้องหลังไหมว่าคนยิวเขาเกลียดคนสมาเรียเขาเกลียดเหมือนผู้นดายกเหมือนอ,นเอนึเหมือนสุนักเกลียดไม่อยากไม่อยากคบหาไม่อยากจะเหยียบแผ่นดินไม่อยากจะไม่อยากจะมองหน้าไม่อยากอะไรทั้งสิ้นเลยดังนนั้น,น,นแต่พระเยซูปไปและท่ามกลางความเกลียดชังที่นั่น มีหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาสมาเลียแต่หญิงคนนี้ก็เป็นที่เกลียดคือชาสมาเลียนี่ถูกเกลียดอยู่แล้วแต่ว่าชาสมาเลียเกลียดผู้หญิงคนนี้ซึ่งเป็นชาสมาเลียองเพราะไงเพราะเป็นหญิงที่ล่วงประเวณีเป็นหญิงชั่ว ดังนั้นหญิงคนนี้ไม่กล้าออกมาตักน้ำถ,ถ้าออกมาตักน้ําตอนที่คนอื่นตักน้ำแล้วโอ้โหคนแบบเสียงนกเสียงกาเสียงแม่คา้าในตลาดโอ้ยไอ้หญิงผู้นี้ดูสินี่มันล่วงประเวณีนี่มันขายตัวนี่มันคนชั่วร้ายอย่าไปยุ่งกับมันเรานี่สกปรกและมันสกปรกมากกว่าเรานี่คือเสียงดังนั้นหญิงคนนี้จะไม่กล้าออกมาตักน้ําตอนที่คนอื่นตักน้ําเลยหญิงชาวสมเด็จคนนี้ได้ออกมาตักน้ําตอนที่ไม่มีใครแล้วและพระเยซูก็มาที่บ่อน้ํานั้น เป็นเวลานัดหมายของพระเจ้าที่มาพบหญิงชาวสมาเลียคนนี้พระเยซูได้ขอน้ำเธดื่มและเธอนั้นตกใจมากว่าโอ้ปรุงได้พูดกับเธอนะเพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขารู้พื้นภูมิเบื้องหลังดีว่าคนยิวไม่ได้คบหากับชาวสมาเลียนี่ไม่ใช่เป็นแค่คนยิวตัวนี้ปรุงพระเยซูเป็นเหมือนรับบีรับใบก็คือเป็นเหมือนอาจารย์พระอาจารย์ของคนยิว นั้นเขาอาจจะไม่รู้จักพระเยซูไหนนะพระผู้ช่วยรอดแต่ก็รู้ว่าพระเยซูลดตัวเองมากเลยนะมาพูดกับเธอและชาวยืวนนั้นบอกว่าได้ปฏิเสธไม่กระทันหัพูดกับชาวสมาเลียนั้นเธอนั้นไม่ใช่เพียงแค่ชาวสมาเรียแต่ยังมีชื่อเสียงที่ไม่ไดีอีกด้วยผู้คนที่อยู่กับพวกเธอนั้นไม่พูดกับเธอมันเป็นเรื่องปกติที่คนจะไม่พูดกับเธอสังคมไม่ยอมรับผู้หญิงคนนี้และเมื่อเรื่องราวถ,ถูกเปิดเผยเรารู้ว่าเธอน้นผ่านสามีหลายคน หลังจากสามีคนที่ห้าเธอก็เลือกที่จะคิดเรื่องแต่งงานและย้ายเข้าไปอยู่กับแฟนของเธออีกคนหนึ่งในสังคมนั้นเธอถูกมองเสมือนเป็นเหมือนโสเพณีเธอนั้นไม่ได้ออกมาในช่วงเช้าเพื่อตักน้ำเหมือนหญิงอื่นเธอนั้นรอจนกว่าพวกเขานั้นไปหมดแล้วและจึงมาตักน้ำนั้นคนเดียวเธอนั้นเป็นผู้ที่ต่ำต้อยที่สุดแต่พระเยซูมีบางสิ่งสำหรับหญิงชาวเอเรอยา์คนนี้พี่น้องรู้เปล่าว่าที่ท่านนั่งอยู่ที่นี่นั้น พระเยซูมีบางสิ่งสําหรับท่านไม่ได้ขึ้นกับพื้นภูมิของท่านในดีเป็นอย่างไรแต่พระเยซูมีการนัดหมายกับท่านพระเยซูเป็นผู้ที่มาหาท่านพระเยซูเป็นผู้ที่พาท่านกลับมาในอุตรนทางของปรงุงและนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้พูดกับหญิงสามารีคนนี้บอกว่าถ้าเจ้าได้รู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าเจ้าก็คงขอน้ําจากผู้นั้นและท่านผู้นั้นก็จะให้น้ําทําลงชิดกับเจ้า ผู้ดใดที่ดื่มน้ําซึ่งเราให้แก่เขานั้นจะไม่กระหายอีกเลยน้ําที่เราให้นั้นจะบังเกิดเป็นบอ่อน้ําูใุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงนิรันด์และเมื่อเธอได้ยินถ้อยคําจากพระเยซูบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในหญิงผู้นี้พระเจ้าได้เจาะจงพูดลงไปในหัวใจของเธอในวันนี้ก็เช่นเดียวกับว่าพระยามฤติของพระเจ้าฟราถนาจะพูดถ้อยคําแห่งชิตของปรงุงเป็นเหมือนน้ำารรมชาติที่จะลงไปสู่หัวใจบางคนที่เราจะไม่กระหายอีกเลย เราอาจจะพบพระเยซูแต่บางครั้งความรู้สึกว่าเหมือนบ่อน้ําพระเยซูทำไมมันเหือดแห้งเหลือเกินในชีวิตเราทั้งหลายมันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางวันนี้ขอให้พยายามศึกของพระเจ้าโดยถ้อยคําคแห่งพระชจะของโรรองนั้นได้เป็นเหมือนน้ําที่บ่อน้ําจากที่สี่ขานี้ที่สามารถรดลงไปในหัวใจของเราเหมือนที่รดลงไปในหัวใจของหญิงสัม,มยาคนนี้และทันทีความเชื่อ,องเธอได้ตื่นขึ้น เราองมาเพื่อเราหลาจะได้ชีวิตและเราหลาจะได้อย่างบริบูรณ์ดังนั้นถ้อยคำอย่างพระพเจ้าของพระเจ้าถ้าเราฟังด้วยพยามสุดของพรองมันจะนํามาซึ่งชีวิตมันจะนำมาซึงา่งความตื่นตัวมันจะนํามาซึ่งความตื่นเต้นในวิญญาณจิตทั้งหลายหลังจากนั้นเธอได้วิ่งกลับไปที่หมู่บ้านและนําคนทั้งหมู่บ้านมาถึงพระเยซูและเธอไม่ได้หยุดแค่นั้นนักเขียนครสเตียนยุคแรกได้บอกเราถึงหญิงคนนี้ว่าชื่อโฟที หลังจากเธอได้พบกับพระเยซูเธอได้นําน้องสาวห้าคนและลูกอีกสองคนมาหาพระเจ้าและเธอนั้นได้เป็นนักประกาศที่ไม่หยุดเลยหลังจากนั้นเธอได้ถูกส่งออกไปในฐานะอัครทูตเธอไปที่คาเทตในแอฟริกาเพื่อปาประกาศพระคำของพระเจ้าที่นั่นและเธอถูกฆ่าตายในระหว่างการข่มเหงในสมัยของเนโรคนคนเดียวที่เป็นคนที่ต่ําต่อย เป็นคนที่ถูกดูถูกแต่สามารถนําคนทั้งหมู่บ้านมาเชื่อผู้หญิงที่ดูเหมือนบอกว่าไม่น่าที่จะสามารถพบหน้าใครได้แต่กลับกลายเป็นผู้ที่ป่าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าก็เพื่จะหนุนใจโฟทีนฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นผู้หญิงทุกคนในหัองประชุมในเช้าวันนี้ว่าท่านคือโฟนฝ่ายวิญญาณวันนี้ที่พระเจ้าจะสามารถใช้ท่านได้เมื่อท่านพบกับพระเยซูชีของท่านจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มีกี่คนที่ปรารถนาเป็นโฟทีนฝ่ายวิญญาณวันนี้ว่าพระเจ้าใช้ข้าพระเจ้าออกไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกผู้หญิงทั้งหลายถ้าท่านปรารถนาเป็นการยืนขึ้นผมยัยถามไปท่านเราต้องการหัวใจของคนที่พบน้ำแห่งชีวิตไม่มีใครที่พบน้ำแห่งชีวิตแล้วเขาจะเป็นเหมือนเดิมผู้หญิงทุกคนที่ท่านปรารถนาจะเป็นเหมือนโฟทีนฝ่ายวิญญาณที่ให้พระเจ้าได้ใช้ท่านว่า เมื่อท่านพบความรักพระเยซูท่านจะไม่เก็บความรักของพระเยซูไว้ท่านจะออกไปบอกครอบครัวท่านจะออกไปจากสมาเรียก็ไปแอฟริกาพี่น้องดูสิครับนั้นเก็ไม่ใช่เป็นคนที่มั่งมีอะไรล拉ชูมือขึ้นพระเจ้าพระบิดาในพระนามพระเยซูข,ขอขปลดปล่อยการเจิมโดยสิทธิอำนาจที่พระเจ้าสมบ,บูรณ์ได้ใช้คนของพระองค์ใช้หญิงที่บ่อน้าสมาเรียที่เขาชื่อว่าโฟชีนที่นักประวัติศาสตร์ริสตจักนั้นได้ศึกษาคนขวาขอสมบ,บูรณ์ได้ปลด ปล่อยการเจิมของเธอพระองค์เจ้าการเจิมเป็นการทะลวงเหนือคนเหล่านี้ที่ก็จะออกไปได้วยหมาสาคัญอัศจรรย์พระเจ้าขอการฉลมลงมาเหนือวิญญ,ญาณการประกาศของการเป็นนักประกาศเมล็ดพันธุ์ของนักประกาศญิงที่จะเกิดขึ้นข้าแต่พระเจ้าโรคนี้หลายครั้งขยาไม่ใช่ทุกขยาวดยผู้ชายแต่ทุกขยาวดยผู้หญิงที่มีหัวใจรักพระเจ้าอย่างแท้จริงขอปลดปล่อยการเจิมนี้เหนือโฟทินฝ่ายวิญญาณในวันนี้และที่เราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าว่า ชีวิตของคนเหล่าน,นี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนตบมือกับโฟจีฝ่ายวิญญาณหน่อย <c oughs> ไม่ต้องกลัวจะถูกฆ่าตายนะครับ <c oughs> ไม่นานว่าเป็นโฟจีที่ต้องตายถ้าไะเย้าให้ตายก็ขอพระคุณพระเจ้าเป็นที่ถวายไพเกียรติแด่พรงแต่หมายก็ว่าหลักเบื้องหลังคือพระเจ้าปรารถนาจะใช้เรานั่นเธอได้ถูกยกย่องมาเป็นคนแรกที่เป่าประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า และพระเยซูได้ทรงเยี่ยมเยียนดินแดนของอับราฮัมหลายครั้งในการรับใช้ของพระองค์ก็ได้เห็นพระเยซูในอับราฮิมอีกครั้งในยอห์นบทที่11ข้อห4หลังจากที่พระเยซูชุบชีวิตลาซาลัสจากความตายพวกผู้นำยิวก็วางแผนจะฆ่าพระองค์แต่มันยังไม่ใช่เวลาของพระเจ้าที่จะทำให้พระองค์สิ้นชีวิตพระองค์ได้พาเหล่าสาวกไปในหมู่บ้านเอับราฮิมและหลบอยู่จนกระทั่งผ่านเทศกาลปัสกานั้นเมื่อพวกยูดาพยายามจะฆ่าพระองค์พระเยซูพบ ที่ลีภัยในเอฟราฮิมและหนึ่งในวีรบุรุษที่มีชื่อเสียงในคำอุปมาของพระเยซูมาจากเอฟราฮิมเราเรียกเขาว่าชาวสมาเรียผู้ใจดีปุโรหิตและคนเลวีจากเยรูซาเล็มนั้นไม่ได้มีหัวใจของพระเจ้าเหมือนอย่างที่ชาวสมาเรียคนนี้ได้ทำในกิจกรรมบทที่8เอฟราฮิมนั้นเป็นคริสตจักรแรกที่ได้ถูกตั้งขึ้นหลังจากกรุงเยรูซาเล็ม ฟิลิปได้ไปที่เมืองสมาเรียและปาประกาศถึงพระเมสเมสิยาเมื่อฝูงชนได้ยินฟิลิปและได้เห็นการอัศจรรย์ที่ฟิลิปได้ทําพวกเขาก็ตั้งใจฟังในสิ่งที่ฟิลิปจะพูดมีเสียงกรีดร้องวิญญาณที่เป็นมนลินได้ถูกขับออกมาจากหลายคนและหลายคนที่เป็นง่อยและเป็นอัมาพาตได้รับการรักษานั่นเป็นเอฟราฮิม นั่นเป็นภาพของความชื่นชมินดีที่เอ ب ร ا ยินได้ต้อนรับข่าวประเสริฐของพระเจ้าและพวกเขาได้ส่งอัครทูตอย่างเช่นโฟทีนไปยังสุดปลายแผ่นดินโลกเอ برا ฮิมนั้นได้ล้มเหลวพวกเขาทนทุกข์กับบทลงโทษในเรื่องการไหว้รูปเคารพเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ต่ออัสซีเลียแต่พระเจ้าไม่เคยย่อท้อกับเอ برا ฮิมไม่ว่าเหตุการณ์สถานการณ์ชีวิตของเราจะล้มลุกคลานขนาดไหนพระเจ้ามีความหวังใจกับเราเสมอพระเจ้าไม่เคยย่อท้อแม้หลายครั้งท่าน ท่านไม่หวังใจกับตัวเองแต่ครับจ้าอยากจะบอกท่านว่าในวันนี้แม้ไม่มีใครหวังใจกับท่านพระเจ้าก็ยังหวังใจกับท่านและโปรงจะเป็นความหวังใจสูงสุดจําไว้ในยามที่ไม่มีใครให้กําลังใจท่านพระเจ้าจะเป็นกําลังใจให้กับท่านในยามที่ไม่มีคําชมจากมนุษย์พระเจ้าจะเป็นแหล่งคําชมของท่านในยามที่ท่านอ่อนแรงพระเจ้าจะเป็นเรี่ยวแรง ในยามที่ท่านไปเชิญโพยภัยพระเจ้าจะเป็นที่กำบังเข้มแข็งในชีวิตของท่านแัะในแอปลายมันไม่เป็นเหมือนผู้ที่บุกเบิกพระเจ้าใช้คนที่ดูเหมือนลูกลุกคานกลายมาเป็นผู้ที่บุกเบิกได้กลายเป็นคนที่ประกาศข่าวประเสริฐได้แอปรายมันเป็นต้นแบบของวันนิวแมนเป็นต้นแบบของการเชื่อมต่อของการเป็นคนใหม่คนเดียวในพระเยซูคริสต์ในเอปรายมนั้นชาวยิวและชาวต่างชาตินั้นเรียนรู้จะทำงานร่วมกันในฐานะวันนิวแมนในพรมสสิยา และเป็นการสมควรที่เราจะเรียกเดือนทฤษฎีนี้ว่าเป็นเดือนของเอฟเวราหิมนังนั้นเรื่องราวเอฟราหิมเป็นเรื่องราวของเทศกาลที่ได้ดูใบไม้ร่วงเอฟราหิมได้ทําบาปพวกเขาล่มเหลวขาดจากพระเจ้าสูญเสียพระพรแต่พวกเขาได้รับการปลุกให้ตื่นเสียงแตรจากการโจมตีของกองทัพอสัสเีเลียเอฟราหิมที่เหลืออยู่ได้กลับใจจากความบาปของพวกเขาและสแสวงหาพระเจ้า ที่เดียวที่จะสามารถนาเรากลับไปสู่พระพรที่เดียวที่เราจะนําเรากลับไปสู่แผนการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็าคือกลับมาสู่ทางของพระองค์กลับใจจากบาปแสวงหาพระเจ้าและพวกเขาเข้าสู่เวลาของความชื่นชมยินดีที่ยิ่งใหญ่ในพระเจ้าเมื่อคุณไม่ได้ใกล้กับพระเจ้าเหมือนอย่างที่คุณเคยเป็นพระเจ้าต้องการจะให้คุณได้มีประสบการณ์ในการรื้อฟื้นเหมือนอย่างเอฟราฮิมนั่นคือเดือนเทสลีคือ ปลุกให้ตื่นขึ้นตอบสนองต่อเสียงแตรที่ปุกหันกลับกลับหลังและหันกลับเข้ามาหาพระเจ้าในวันอย่างการยำเกรงพระเจ้ารับการรื้อฟื้นสู่พระเจ้าสารภาพบาปทุกความบาปและรับการยกโทษและในเทศกาลอยู่เพลิงนี้ก้าวเข้ามาในการทรงสถิตของพระองค์มีประสบการณ์สัมผัสพัสรุและชื่นชมยินดีให้เรายืนขึ้นโห่ร้องด้วยความชื่นชมนี้ นี่คือเดือนแห่งความชื่นชมยินดีใไ้เราโหร้องดังๆชื่นชมยินดีเสียงแตรจะเป่าเมื่อเสียงแตรเป่าอีกครั้งหนึ่งเสียงแตรรารอเสียงแตรสักครู่หนึ่งยังไม่เสร็จเลยเก็บแล้วครับ เมื่อเสียงแตรเป่าให้เราโหร้องในความยินดีพัสดิกของพระอง<ไ>ห<น>ให้เราปรบมือโหร้อง แล้เมือ,อาวางที่หัวใจของเราก่อนที่เราจะทําสิ่งหนึ่งต่อไปอธิษฐานว่ามีอะไรไหมวันนี้ที่พระเจ้าลูกขอกลับใจลูกขอกลกอกับมาสู่ทางของพระองค์มีอะไรไหมในช่วงที่ผ่านมาที่หนทางท่านนานจะยังเบี่ยงเบนจากทางของพระองค์อยู่เพราะว่าพระเจ้าลูกขอกลับใจกลับมาสู่ทางของพระองค์เราจะไม่สามารถก้าวสูปส่ประสบการณ์แห่งความยินดีอย่างเต็มเปี่ยมจนกว่าวนทางเราจะเชื่อมต่อตรงกับพระเจ้าก่อนขอพยามสิทธิพระเจ้านำเรากลับมาเราขอจับมือพยามสิทธิข์ของพระองค์นเราไป เราปรารถนาไม่ได้ขึ้นกับว่าเราเป็นอย่างไรหญิงชั่วที่บอ่อน้ําหญิงที่มีสามีถึงห้าคนที่บอ่อน้ํานั้นมาหาพระเยซูกลายเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่ได้สําคัญว่าเราเป็นอย่างไรเท่ากับพระเจ้ากําลังทําอะไรในชีวิตของเราต่างหากวันนี้ขอพยายามสิทธิ์ของพระเจ้าได้ทะลวงเข้ามาให้ประสบการณ์แห่งพระสรของพระเจ้าในเทศกาลอยู่เพลิงนี้เดือนทิสาีที่เดือนแห่งความหมายเดือนที่เป็นการรือ้อฟื้นส,สู่สิ่งยิ่งใหญ่ เดือนแห่งความบริบูรณ์ของเดือนที่เจก็คือเดือนแห่งความบริบูรณ์เดือนที่เป็นเหมือนกับเดือนแห่งผลแรกของทั้งปีนี้เป็นเดือนแห่งความยิ่งใหญ่ที่จะมีผลต่ออีกสิบเดือนที่เหลืออยู่พระเจ้าขอความโปรดปรานของพระองค์ขอความโปรดปรานของอบราฮิมที่ก็ได้กลับมาหาพระเจ้าขอความโปรดปรานของเอฟบราฮิมที่เขาล้มเหลวแต่ถ้ามีความล้มเหลวนั้นพระเจ้าได้ชุมเฉยเขาโอ้ข้าแต่พระเจ้า เรื่องราวของเอฟราหิมได้ถูกบันทึกไว้ไม่ว่าหญิงที่บ่อน้ําเรื่องราวเอปราหิมได้ถูกบันทึกไว้แม้ในพมพีใหม่ที่เกิดขึ้นกับชาวสมาเรียผู้ใจดีข้าแต่พระเจ้าแม้แต่คนยิวเองก็ยังไม่ได้มีหัวใจอย่างชาวสมาเลียข้าแต่พระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ที่รู้ว่าเมื่อคนได้สัมผัสโรงอย่างแท้จริงหัวใจเขาไม่เคยเหมือนเดิมหัวใจของเขานะั้นไม่เคยบาดเจ็บเพราะคนทําให้เขาบาดเจ็บและก็จะไปทําให้คนอื่นบาดเจ็บ แต่ว่าเมื่อเขารับการสัมผัสที่เป็นมาจากพระองค์ก็กลายเป็นคนที่เยียวยารักษาคนอื่นได้ก็กลายเป็นคนที่นำพระพรไปสู่คนอื่นได้โอ้ขอทรงโปรดได้การเจิมของเอ้ปราหิมที่พระเจ้าได้ทรงโปรดได้กระทาผ่านคําเผยชนักของโยของยาโคบที่มีต่อลูกของโยเซฟ จะเกิดขึ้นเป็นจริงท่ามกลางทั้งหลายลูกขอปาประกาศเดือนทิสลีในปีนี้ในช่วงเทศกาลอยู่เพลิงนี้ขอการเกิดผลเป็นสองเท่าทีวีคูณก้าแต่พระเจ้ามนัสเซนั้นก็คือเราได้ลืมสิ่งต่างๆหมดสิ้นแล้วเพื่อเราจะก้าวเข้าสู่มิติใหม่ของพระพรอ,อย่างบริบูรณ์ลูกขอเปาประกาศว่านี่คือเดือนของผลแรกของทั้งปีนี้ ที่จะเป็นผลแรกแห่งความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขอปาประกาศเดือนแห่งการอวยพรเอปฟราหิมนี้จะเป็นเดือนในวิถีชิกของเรานับตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปในสิเดเดือนข้างหน้านี้ข้าแต่พระเจ้าให้เกิดการเพิ่มพูนขึ้นในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมาจากพระองค์ขอบพระคุณและสรรเสริมพระองค์เจ้าในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอมเอมนท่านสามารถร่วมนมัสการกับเราได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีที่อาคารจอดรถชั้น12หอการค้าไทยจีนใกล้กับสถานี BTS สุรษัษฎร์ขอบพระเจ้าอวยพรทพึกท่านค่ะ